ดีเพื่อนๆกันแล้วสวัสดีเพื่อนๆกันแล้วสวัสดีค่ะกาวพบกับแก้ละการพิกอาคาศอีกครั้งในวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือสิ่งดีๆและแสงสว่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเพื่อนๆในเร็วๆนี้คืออะไรกันนะคะผ่านปีใหม่ไทยไปแล้วนะคะสิ่งดีๆและแสงสว่างโอกาสดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าไพ่มีข้อความอะไรอยากจะบอกกับเราบ้างนะคะวันนี้ผู้ช่วยขยันนะคะตั้งแต่สงกรานต์ผ่านไปขยันขึ้น2เท่านะคะนี่มีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3กองนะคะคือไพ่กองที่1 2และ3ค่ะเพื่อนๆสามารถทำสมาธิเลือกไพ่หรือว่าหินที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดได้เลยนะคะหนูจ๊ะจะถ่ายไพ่สำเร็จไหมเนี่ยวันนี้ผู้ช่วยโอ้หางเพื่อนๆต้องการสั่งซื้อนิยายทำมือ Original Creature สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฆาตกรของแก้วสามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะมีส่วนลด 10% ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้สำหรับคนที่ตามมาจากช่อง YouTube แมวตัวนี้สีชมพูเลยค่ะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งใน Shopee หรือ LINE Shopping หรือสอบถามข้อมูลมาใน LINE ID Kingdom of Pink Cat ได้เลยค่ะหากใครไม่เคยเล่นพีกคาร์ดมาก่อนวิธีการก็คือเพื่อนๆสามารถทำสมาธิเลือกไพ่หรือว่าหินที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดแล้วเลื่อนไปดูคำทำนายของไพ่กองนั้นๆที่ช่องเวลาข้างล่างได้เลยค่ะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานจากหน้าไพ่เท่านั้นหากเพื่อนๆรู้สึกว่าเป็นพลังงานลบหรือเป็นพลังงานที่ไม่ตรงเพื่อนๆสามารถทิ้งพลังงานนี้ไปได้เลยนะคะหากใครต้องการซูมหินเดี๋ยวแกจะซูมให้ดูค่ะหากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่1นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมาดูเรือนมองแล้วก็ไพ่ทาโร่กันนะคะว่าสิ่งดีๆและแสงสว่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อเพื่อนๆกลุ่มที่1คืออะไรนะคะเดี๋ยวมาดูเรือนมองก่อนเลยนะคะเพื่อนๆได้ลิลลี่สต็อกด็อกบลูมและทรีนะคะดูแล้วนะคะสิ่งดีๆและแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นเพื่อเพื่อนๆกลุ่มที่1เนี่ยก็คือหากก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าเจอสถานการณ์ที่เหมือนกับมีมรสุมรุมเร้าเจอเรื่องแย่ๆนะคะเถียงกับใครมาเยอะทะเลาะกับใครมาเยอะนะคะดูแล้วการเถียงการทะเลาะที่เป็นมรสุมของเพื่อนๆตรงนั้นน่ะจะกลายมาเป็นแสงสว่างและสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆในท้ายที่สุดการเถียงครั้งนั้นการทะเลาะครั้งนั้นเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งข่าวดีในภายหลังนะคะถ้าหากตอนแรกไม่ทะเลาะไม่ขัดแย้งกันนะคะเป็นไปได้ว่าผลลัพธ์ดีๆแสงสว่างแบบนี้จะไม่เกิดนะคะแสดงว่ามันเป็นการเถียงที่ดีนะคะเป็นการทะเลาะที่ดีคือมันไม่ใช่ว่าทุกการเถียงการทะเลาะการขัดแย้งจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เลวร้ายเสมอไปนะคะการที่เราเถียงทะเลาะบางครั้งมันทำให้เราได้แสดงความเห็นออกมาได้ปรับความเข้าใจกันนะคะแต่อย่างว่านะคะมันดูดพลังงานลงไปเยอะเหมือนกันเพราะเราต้องเถียงอ่ะต้องปะฉะดะนะคะแต่ขอให้รู้เอาไว้นะคะว่าการเถียงการปะฉะดะการเสียพลังงานไปในตอนนั้นน่ะไม่ได้สูญเปล่ามันไม่ได้เป็นการเถียงทะเลาะแล้วก็โอ๊ยแตกหักนะคะแบบความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวพังทลายธุรกิจโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันกับคนใกล้ตัวพังทลายมันไม่ได้นำมาซึ่งข่าวร้ายนะคะกลายเป็นว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เข้าใจกันและกันได้ดีมากขึ้นและทำงานได้ดีมากขึ้นที่ย้ำคำว่าเถียงทะเลาะมรสุมนะคะเพราะว่าได้ไพ่บลูมออกมาบลูมนะคะเป็นมิลเลอร์กับสต็อกตรงนี้สต็อกมันเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะเถียงทะเลาะกันในเรื่องของงานเรื่องการเดินทางเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะคะเถียงทะเลาะกันเยอะนะคะอาจจะเถียงกับคนใกล้ตัวนะคะที่ย้ำคำว่าคนใกล้ตัวเพราะว่าไพ่สต็อกกับบลูมเนี่ยติดกับด็อกด็อกออกมาตรงกลางเลยนะคะแล้วด็อกเนี่ยเป็นมิลเลอร์กับลิลลี่เป็นมิลเลอร์กับทรีนะคะ3ใบนี้เพื่อนๆอาจจะเถียงทะเลาะกับคนรักคนใกล้ตัวเพื่อนนะคะเพื่อนสนิทที่ร่วมงานกันนะคะคนในครอบครัวเนี่ยเป็นคนที่สนิทกลมเกลียวกันมากนะคะอาจจะเพราะว่าสนิทมากก็เลยกล้าเถียงกล้าทะเลาะมากไปด้วยนะคะเพราะย้ำนะคะด็อกอ่ะเป็นมิลเลอร์กับทรีทรีเป็นพลังงานของครอบครัวนะคะดูแล้วคนคนนี้ถ้าไม่ใช่ครอบครัวของเพื่อนๆก็อย่างที่บอกนะคะเป็นคนสนิทมากอ่ะที่เพื่อนๆนิยามว่าอีกนิดก็จะแบบเป็นคนในครอบครัวกันแล้วนะคะผู้ช่วยประท้วงนะฮะสาเหตุที่เถียงนะคะเป็นเพราะว่าลิลลี่นะคะพอย้ำนะคะลิลลี่เป็นมิลเลอร์กับด็อกและทรีนะคะ3ใบนี้อาจจะมีความต้องการไม่ตรงกันนะคะมีความชอบไม่ตรงกันนะคะเช่นคนนึงนะคะอยากจะย้ายไปอยู่ภาคใต้อย่างเงี้ยอีกคนบอกไม่เอาไม่อยากไปภาคใต้อยากอยู่กรุงเทพอยากย้ายบ้านมาอยู่กรุงเทพเนี่ยแหละบางคนนะคะอยากย้ายไปอยู่ต่างประเทศ
ต่อีกคนไม่อยากไปนะคะเป็นพลังงานอย่างนี้นะคะอยากเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะคะทำธุรกิจส่วนตัวไหมออกจากงานประจำนะคะอีกคนก็แบบไม่เอาอ่ะจะทำงานประจำเหมือนเดิมเนี่ยมีอะไรบางอย่างนะคะที่แบบเอ้ยความชอบความเห็นไม่ตรงกันนะคะทำให้มีการเถียงกันเกิดขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะการเถียงครั้งเนี่ยนำมาซึ่งพลังงานของสต็อกมันนำมาซึ่งพลังงานของการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะเพราะสต็อกติดกับลิลลี่นี่คือเป็นพลังงานที่ดีนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นพลังงานของความชอบนะคะพลังงานของความสุขอ่ะเป็นพลังงานอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเถียงไปเถียงมานะคะสุดท้ายมันนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีเหมือนดอกลิลลี่นะคะแสดงว่าเพื่อนๆกับคนที่มีพลังงานของดอกและทรีเนี่ยคนที่มีพลังงานของความเป็นมิตรเป็นครอบครัวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะจูนกันติดนะคะพอจูนกันติดปุ๊บสิ่งดีๆและแสงสว่างจะเกิดขึ้นเพราะว่าพลังงานของความเหนื่อยจากการเถียงทะเลาะมันหายไปนะคะยินดีด้วยนะคะต่อมาดูไพ่ทาโร่กันเลยดีกว่าเดี๋ยวดูหลังไพ่ก่อนนะคะโอ้เพื่อนๆได้7ไม้เท้านะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองนะคะสาเหตุที่เถียงนะคะอย่างที่บอกชอบไม่ตรงกันแล้วเพื่อนๆก็ไม่ได้แบบเฮ้ยเราชอบแบบนี้แต่เธอชอบแบบนั้นอ่ะถ้าอย่างนั้นฉันยอมหยวนๆทำตามที่เธอชอบก็ได้ฉันยอมเสียสละสิ่งที่ฉันคิดยอมเสียสละสิ่งที่ฉันชอบทิ้งไปกระสายลมเอาตามที่เธอว่าละกันดูแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะคะดูแล้วเพื่อนๆเป็น7ไม้เท้าอ่ะยืนหยัดหนักแน่นในตัวเองนะคะว่าเฮ้ยฉันชอบแบบนี้เฮ้ยฉันอยากไปต่างประเทศเฮ้ยฉันอยากย้ายที่อยู่แบบนี้ฉันอยากสร้างบ้านแบบนี้อยากเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เป็นแบบเนี้ยถามว่าทำไมอยากเป็นอย่างนี้เพราะก็เราชอบอย่างนี้เรามีความรู้สึกมั่นคงในจิตใจมากว่านี่คือสิ่งที่เราชอบนี่คือสิ่งที่ใช่สำหรับเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่มาเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครนะคะเนี่ยเพื่อนๆมีพลังงานหนักแน่นแบบนี้อยู่นะคะก็อย่างที่บอกนะคะมันไปสวนทางกับอีกฝ่ายนะคะก็เลยเถียงกันนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูแล้วเพื่อนๆก็ไม่ได้คิดว่าแบบทะเลาะกันแล้วถ้างั้นยอมก็ได้ยอมซีโรราเปลี่ยนตัวเองก็ได้ยังนะคะได้เจ็ดไม้เท้านี่คือจะทะเลาะกันยังไงเพื่อนๆไม่เปลี่ยนยังคงหนักแน่นในความคิดเห็นของตัวเองว่าเพื่อนๆจะมีจุดยืนแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวมาดูใต้7ไม้เท้านะคะนี่ได้9ดาบนะคะการที่เพื่อนๆยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองคิดนะคะแล้วก็ต้องไปเถียงกับคนใกล้ตัวด้วยเนี่ยดูแล้วนำมาซึ่งความเครียดความกังวลเหมือนกันนะคะเพราะได้พลังงานของ9ดาบทั้งเพื่อนๆและอีกฝ่ายอะเครียดและคิดมากเหมือนกันสำหรับบางคนอาจจะนอนไม่ค่อยหลับเหมือนมันมีเรื่องว้าวุ่นในจิตใจนะคะว่าแบบเราเถียงกันไปอะก่อนหน้านี้รู้สึกนอนไม่ค่อยสงบจิตสงบใจเลยนะคะเหมือนมีพายุมรสุมโหมกระหน่ำอยู่นะคะนอนไม่สงบนะคะแสดงว่าต่อให้ภายนอกนะคะเพื่อนๆจะแบบเรามั่นใจนะคะเรามีจุดยืนอะไรเงี้ยข้างในก็มีกังวลนะคะเครียดเพราะว่าเราเองลึกๆในใจอ่ะแล้วก็ไม่อยากจะเถียงทะเลาะขัดแย้งกับคนคนนี้นะคะเพราะคนคนนี้จริงๆแล้วเป็นคนที่ดีเป็นมิตรที่ดีสำหรับเพื่อนๆนะคะเพราะมีไพ่ด็อกกับทรีออกมาอย่างที่บอกเป็นคนใกล้ชิดเพื่อนๆเลยอ่ะเป็นคนในครอบครัวพี่น้องสนิทกันมากนะคะเป็นมิตรที่ดีกันมากนะคะเอ้ยทำไมเราต้องมาเถียงกันด้วยกับคนคนนี้เถียงกับใครก็ได้นะแต่ทำไมต้องเถียงกับคนคนนี้แย่จังนะคะอาจจะมีพลังงานนี้ออกมานะคะเดี๋ยวดูใต้ไพ่9ดาบเลยดีกว่านี่ได้เป็นเด็กถือดาบนะคะดูแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีจุดที่ต่างคนต่างเป็นเด็กถือดาบหมายความว่าต่างคนต่างกล้าพูดแสดงความคิดเห็นของตัวเองแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมแสดงว่าทั้งเพื่อนๆและอีกฝ่ายอ่ะจนถึงตอนนี้นะคะจะผ่านมรสุมเถียงทะเลาะอะไรกันมาต่างคนต่างเป็น7ไม้เท้าเหมือนเดิมนะคะคือมีจุดยืนเป็นของตัวเองอ่ะแต่ดูแล้วจะไม่ได้ต่างคนต่างหนีหน้าหายกันไปนะคะอุ๊ยทะเลาะกันขัดแย้งกันอันหนีไปคนละทางแยกย้ายกันเลยละกันดูแล้วไม่นะคะเดี๋ยวจะมีจุดที่ต่างคนต่างแบบโอเคสงบแล้วก็มาเผชิญหน้ากันใหม่นะคะมาแบบพูดกันตรงๆนะคะเด็กถือดาบมันเป็นพลังงานของการตรงไปตรงมานะคะจะพูดในสิ่งที่คิดเพราะดาบมันเป็นพลังงานของความคิดเป็นพลังงานของการสื่อสารทั้งการพูดการเขียนเลยนะคะคือจะตรงๆอ่ะว่าแบบมันมีปัญหากันตรงเนี่ยเรามีความคิดแบบนี้เธอมีความคิดแบบนี้เราจะทำยังไงกับมันได้บ้างนะคะจะมีช่วงที่ได้มาพูดตรงๆตรงเหมือนเด็กเลยอ่ะนะคะให้นึกถึงเด็กเด็กแบบเวลาคิดอะไรก็คือพูดเด้อออกมาเลยนะคะเช่นโป้งเราโกรธเธอแล้วเกี่ยวก้อยเราคืนดีกับเธอแล้วเราชอบเธออ่ะเธอน่ารักอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กแบบจะตรงอ่ะนะคะไม่คิดมากเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะดูแล้วเพื่อนๆกับอีกฝ่ายคือจะต่างคนต่างเปิดใจคุยกันมันถึงนำมาซึ่งสิ่งดีๆและแสงสว่างอย่างที่บอกนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรคาราคาซังแล้วนะคะแบบคิดอะไรก็พูดซึ่งดีนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าไพ่ทาโร่กันเลยดีกว่านะคะเพื่อนๆได้10ไม้เท้านะคะ10 of wands นะคะได้กษัตริย์ถือถ้วยนะคะเกี่ยวชอบกษัตริย์ถือถ้วยเสมอเลยนะคะสำหรับนี้เพราะว่าถุงเท้าสีชมพูนะคะ
ะนอกเรื่องนะคะได้ราชินีถือเหรียญนะคะ Queen of Pentacles ได้ The High Priestess นะคะได้6ดาบ Six of Swords นะคะได้กษัตริย์ถือไม้เท้านะคะ King of Wandsฟู้เริ่มแรกเลยนะคะดูแล้วเพื่อนๆกับอีกฝ่ายนะคะไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะเป็นกษัตริย์ถือถ้วยก็ต้องเป็นราชินีถือเหรียญเนี่ยแล้วเผชิญหน้ากันประชันหน้ากันนะคะ แสดงว่าก่อนหน้านี้เถียงกันจริงอะไรจริงนะคะถึงมี10ไม้เท้าออกมาอยู่เป็นใบแรกนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆกับอีกฝ่ายนะคะคือพยายามสร้างโปรเจกต์อะไรบางอย่างทำงานด้วยกันอะไรบางอย่างอยู่นะคะอาจจะทำงานธุรกิจส่วนตัวช่วยกันทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างร่วมด้วยช่วยกันสร้างนะคะดูแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะมีตำแหน่งเหมือนกับเป็นกษัตริย์ถือถ้วยจะเป็นคนที่เหมือนมีวุฒิภาวะสูงเป็นคนบุคลิกนิ่งๆเงียบๆอารมณ์ดีอารมณ์มั่นคงนะคะสติไม่ค่อยแตกไม่ค่อยพูดนะคะคือเหมือนจะเป็นผู้ฟังมากกว่าเป็นผู้พูดแต่เวลาพูดอะไรออกมาคือจะยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองคิดอ่ะให้นึกถึงคนที่ไม่ได้พูดความคิดตัวเองออกมา 100% ตลอดเวลานะคะคือแนวฟังนะคะเออพอถึงนาทีจะสรุปปุ๊บบอกว่าเอาถุงเท้าสีชมพูเนี่ยแต่ทุกคนค้านหมดเลยว่าเฮ้ยเป็นกษัตริย์ถือถ้วยทำไมต้องถุงเท้าสีชมพูเอาสีที่มันแบบปรี๊ดน้อยลงหน่อยไหมเอาสีดำไหมดูสุขุมเจ้าตัวจะยังไงยืนยันว่าไม่เอาชมพูเนี่ยอันนี้คือกษัตริย์ถือถ้วยนะคะคือนิ่งมาตลอดทางนะคะดูเป็นผู้ฟังที่ดีดูสุขุมนะคะแต่เวลายืนหยัดอะไรแล้วคือไม่เปลี่ยนจะมีอินเนอร์ของกษัตริย์แบบนี้ว่าเคาะแล้วไม่เปลี่ยนเราจะเอาถุงเท้าสีชมพูนะคะแสดงว่าดูแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นกษัตริย์ถือถ้วยถุงเท้าชมพูอยู่คือเคาะแล้วว่าจุดยืนเป็นอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนนะคะเถียงไหมอาจจะไม่ได้เถียงแบบแต่เป็นคนเหมือนกับถ้าอีกฝ่ายเถียงอะไรมาว่าเปลี่ยนสิเปลี่ยนก็จะตอบพูดคำตอบคำนะคะว่าแบบไม่เปลี่ยนไม่เอาถุงเท้าชมพูเนี่ยสไตล์การเถียงเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะจะไม่ได้แบบบังคับทำไมไม่เป็นรถด่วนนะคะออกแนวพูดคำเถียงคำนะคะเป็นประมาณนั้นส่วนอีกฝ่ายนะคะเป็นไปได้ว่ามีพลังงานของราชินีถือเหรียญออกมานะคะคือดูแล้วเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้สูงเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งโดดเด่นเรื่องการงานการเงินมากเป็นคนมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์สูงนะคะเป็นคนใจดีคือทำงานเก่งการงานการเงินดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอเนี่ยมีพลังงานอย่างนี้นะคะดูแล้วต่างคนต่างเก่งแล้วก็ความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของงานเพราะว่าเป็นสิบไม้เท้านะคะงานอาจจะหนักพองานหนักปุ๊บหมายความว่ามันมีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะนะคะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างต้องสู้งานเยอะต้องใช้เวลานานกว่าโปรเจกต์จะสำเร็จนะคะก็เลยอาจจะมีช่วงระหว่างทางที่ความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยต่างคนต่างมี power นะคะแล้วก็ต้องมาประชันหน้ากันนะคะสุดท้ายทะเลาะนะคะอย่างที่บอกเพราะว่าเรานมองได้ไพ่บลูมความเห็นอะไรบางอย่างไม่ตรงกันนะคะเป็นไปได้ว่ามีช่วงที่ต่างคนต่างเงียบนะคะเพราะได้ไพ่เดอะไฮพรีเทสออกมาเป็นพลังงานของความลับนะคะหลังจากที่เถียงทะเลาะกันไปแบบมรสุมพัดมาครั้งใหญ่เป็นไปได้ว่าต่างฝ่ายต่างแบบโอเคแยกย้ายไปสงบสติอารมณ์อยู่ชั่วขณะนะคะเพราะว่าไฮพรีเทสนี่คือเป็นพลังงานของความแบบไปอยู่กับตัวคนเดียวอยู่กับสัญชาตญาณนะคะอยู่หลังม่านนะคะอาจจะแอบส่องอีกฝ่ายแบบเงียบๆไถโซเชียลมีเดียนะคะแอบส่องพฤติกรรมอีกฝ่ายว่าแบบเฮ้ยเป็นไงมั่งหลังจากเถียงทะเลาะเราเป็นยังไงมั่งนะคะแต่เก็บอาการนะคะไม่พูดออกมาว่าแบบเอ้ยเมื่อไหร่เราจะมาคืนดีกันเมื่อไหร่เราจะมาปรับความเข้าใจกันไม่พูดนะคะต่างฝ่ายต่างเงียบไปเลยดูแล้วช่วงที่เงียบเนี่ยเพื่อนๆกับอีกฝ่ายก็ไม่ได้มีความสุขนะคะอย่างที่บอกเพราะว่าหลังไพ่นะคะเพื่อนๆได้9ดาบออกมาก่อนหน้านี้ต่างฝ่ายต่างเครียดนะคะการเผชิญหน้าครั้งเนี่ยมรสุมเข้าก็จริงนะคะแต่ดูแล้วต่างคนต่างมีวุฒิภาวะนะคะต่างคนต่างมีจุดยืนที่มั่นคงในแบบของตัวเองนะคะคนนึงอยากถือเหรียญคนนึงแบบอยากถือถ้วยอย่างเงี้ยความเห็นไม่ตรงกันนะคะจะแบบเปลี่ยนความคิดอีกฝ่ายก็ยากอีกเป็นพลังงานความเครียดเยอะนะคะทั้งนี้นะคะการที่ต่างฝ่ายต่างเงียบไปสงบสติมรสุมของตัวเองนะคะจะเป็นพลังงานของ6ดาบคือดูแล้วเดี๋ยวจะสงบสติได้จริงๆนะคะจะใจเย็นลงนะคะจะเริ่มมีความรู้สึกแบบทบทวนตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นคนคนนี้เป็นมิตรที่ดีกับเรามากสนิทกันมากเป็นครอบครัวเดียวกันหรือสนิทจนแทบจะเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วทำไมมันความเห็นขัดแย้งกันได้มากขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะจะมีช่วงทบทวนแล้วเดี๋ยวจะทบทวนได้สำเร็จนะคะเพราะว่าไพ่สุดท้ายเนี่ยออกมาเป็นกษัตริย์ถือไม้เท้านะคะดูแล้วต่างคนต่างมีไฟที่อยากจะรับผิดชอบกับงานที่หนักถึงขั้น10ไม้เท้าตรงนี้อยู่ยังไม่อยากยอมแพ้นะคะยังอยากทำโปรเจกต์นี้ด้วยการให้สำเร็จไปด้วยกันจนสุดทางนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ไปสงบสติอารมณ์แล้วเนี่ยจะกลับออกมาในสภาพแบบมีไฟเหมือนกับกษัตริย์ถือไม้เท้าคือมีไฟในการลุยงานใหม่มีไฟในการที่อยากจะจัดการปัญหาที่อยู่ตรงหน้านะคะอะไรที่เราเถียงกันนะคะ
มาเคลียร์กันมาคุยกันงานมันติดขัดตรงไหนมาลุยไปด้วยกันนะคะเป็นพลังงานของการที่ไม่ได้ไปสงบสติอารมณ์แล้วกลับออกมาแล้วไฟมอดอะไปสงบสติอารมณ์แล้วก็โอ๊ยถ้างานมันจะหนักไปสิบไม้เท้าแล้วเราความเห็นขัดกันขนาดนี้แยกย้ายกันเลยแล้วกันไปไม่ได้ไปอย่างนั้นนะคะยังออกมาในสภาพเป็นธาตุไฟนะคะโอเคงานไหนมันต้องลุยมันต้องไปด้วยกันมาไปด้วยกันดีกว่าเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะโอ้แสดงว่าเพื่อนเพื่อนกับอีกฝ่ายเป็นแนวแก้ปัญหาด้วยการไปสงบสติอารมณ์อยู่กับตัวเองตกผลึกความคิดตัวเองได้แล้วค่อยมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะเป็นสไตล์ปรับความเข้าใจแบบนั้นนะคะซึ่งย้ำนะคะดีนะคะการที่เถียงอะไรไปก่อนหน้านี้แล้วต่างคนต่างไปคิดมันเนี่ยสุดท้ายนะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพราะอย่างที่บอกนะคะได้ลิลลี่กับสต็อกออกมาจะเหมือนกับต่างคนต่างเข้าใจกันและกันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูรูปเต่าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้พลังงานของเรือนที่9นะคะพระจันทร์นะคะแล้วก็ได้พิจิกนะคะลัคนาธนูกันมีนพิจิกอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆกับอีกฝ่ายเนี้ยอาจจะเถียงทะเลาะกันในเรื่องของมุมมองความคิดไม่ตรงกันนะคะเพราะได้พลังงานลัคนาธนูออกมาอาจจะมีหลักการทำงานหลักการดำเนินชีวิตไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันแล้วมันมีจุดที่ต้องปรับเข้าหากันนะคะเช่นบางคนอาจจะนิยามว่าการใช้ชีวิตให้มีความสุขมันต้องเอาความสุขก่อนเงินมาทีหลังอย่างเงี้ยแต่อีกฝ่ายแบบเฮ้อเราต้องเงินก่อนสิความสุขถึงตามมาเนี่ยมีหลักการการทำงานและดำเนินชีวิตที่มันไม่ตรงกันอยู่นะคะทำให้แบบมันขัดแย้งกันนะคะหรือสำหรับบางคนมองว่าเราอยากอยู่ในประเทศไทยแต่บางคนอยากเดินทางไปเที่ยวรอบโลกนะคะเพราะว่าลัคนาธนูเป็นพลังงานของการเดินทางต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศนะคะเราอยากไปดูวัฒนธรรมของโลกกว้างนี้อยากไปดูวัฒนธรรมของเผ่าอินเดียแดงนะคะอยากไปอินคาอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราต้องมาอยู่ในบ้านด้วยไม่ชอบแต่อีกคนก็อาจจะแบบเราจะเอาชีวิตไปเที่ยวอย่างนั้นตลอดได้ยังไงเราต้องทำมาหากินทำธุรกิจส่วนตัวให้มั่นคงก่อนสิเราถึงจะเดินทางได้อยู่เนี่ยอาจจะเถียงกันในเรื่องลักษณะนี้นะคะหรือสำหรับบางคนเป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่กันคนละประเทศนะคะไทม์โซนไม่เหมือนกันนะคะแล้วต้องมีช่วงมาคุยปรึกษากันนะคะว่าแบบใครจะย้ายไปอยู่ประเทศไหนยูจะย้ายตามมาหาไอที่ประเทศนี้ไหมไออยู่ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะคะยูอีกคนนึงก็จะแบบฉันต้องทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนฉันหรอไม่เอาเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่มันตรงกันข้ามกันอยู่นะคะอยู่กันไกลคนละไทม์โซนไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันที่อยู่ไม่เหมือนกันนะคะปรัชญาการดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันต้องจูนกันให้ติดนะคะแล้วแบบมันทำให้เถียงทะเลาะกันนะคะอย่างที่บอกมีพลังงานของพระจันทร์ออกมานะคะไอเนี้ยคอนเฟิร์มนะคะว่าการเถียงทะเลาะกันตรงนี้เนี่ยทำให้เพื่อนๆกับอีกฝ่ายมีความกังวลอยู่ในใจนะคะเพราะก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ก้าวดาบจ้าเครียดนะคะมีความเครียดในใจว่าแบบแล้วทำไมเราต้องมาเถียงทะเลาะกับคนคนนี้ด้วยนะนะคะได้พลังงานของพิจิกนะคะคอนเฟิร์มนะคะจากพลังงานของ The High Priestess และพิจิกเลยนะคะว่าเพื่อนๆกับอีกฝ่ายจะมีช่วงที่แบบไปทบทวนตัวเองแบบเงียบๆนะคะพิจิกนี่คือเป็นพลังงานของความเงียบและลึกลับเหมือนกันนะคะจะมีช่วงเวลาไปทบทวนจิตใจตัวเองไปถึงจิตวิญญาณลึกซึ้งนะคะถ้าเป็นพิจิกนี่คือจะไม่ได้เป็นการทบทวนแบบผิวเผินนะคะมันจะเป็นอะไรที่ลึกซึ้งและเข้มข้นรุนแรงนะคะหมายความว่าเพื่อนๆกับเขาเนี่ยจะไปทบทวนตัวเองแบบถึงจิตวิญญาณอะลึกซึ้งเข้มข้นอย่างนั้นเลยนะคะว่าแบบเราต้องการอะไรกันแน่เรามีความสุขกับสิ่งไหนกันแน่นะคะเป้าหมายเราคืออะไรกันแน่ปัญหามันคืออะไรนะคะจะคิดแบบลึกซึ้งอะหาต้นตอของปัญหาเจอนะคะแล้วกลับออกมาในสภาพปกดาบคือมีความสุขสงบมากเพราะว่ารู้แล้วว่าจะทำยังไงและการมาเป็นกษัตริย์ถือไม้เท้านะคะมามีอะไรที่เราต้องเคลียร์กันลุยงานไปด้วยการปรับความเข้าใจกันมานะคะไม่หนีปัญหานะคะเป็นพลังงานแบบนั้นดูแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้มีช่วงที่ปลีกวิเวกจริงนะคะจริงๆก็ทั้งเพื่อนๆและอีกฝ่ายเลยนะคะจากไพ่ Attune to the Divine ตรงนี้นะคะอาจจะมีช่วงที่ต่างคนต่างหายไปเป็นพลังงานพิจิกหายไปเป็นพลังงานของ The High Priestess นะคะหายไปสงบสติอารมณ์ตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับจิตใต้สำนึกของตัวเองนะคะได้พลังงานของลัคนามีนออกมาจะเหมือนกับลูกเต่าด้วยนะคะคือเพื่อนๆจะได้อยู่กับตัวเองแบบขั้นสุดทบทวนตัวเองลึกซึ้งไปถึงจิตวิญญาณนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเราต้องการที่จะทำอะไรกันแน่นะคะแล้วเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวสัญชาตญาณของเพื่อนๆนะจะให้คำตอบเพื่อนๆเองจะมาในตอนที่เพื่อนๆไม่คาดคิดมาก่อนเหมือนกับนั่งทบทวนแล้วก็นั่งนิ่งๆสักพักแล้วก็อยู่ดีๆก็คิดคำตอบได้ว่าอ๋อโอเคเราอยากมีจุดยืนอย่างเงี้ยแล้วเขามีจุดยืนอย่างนั้นจะแก้ปัญหายังไงมีอะไรที่เราอยากพูดแล้วเรายังไม่ได้พูดนะคะสัญชาตญาณของเพื่อนๆดูแล้วจะทำงานได้ดีมากอะตอนเพื่อนๆอยู่ตัวคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนๆมีช่วงที่ต้องปลีกวิเว
ขนะคะไปอยู่ตัวคนเดียวไปอยู่ในน้ำตกทะเลที่ที่มีน้ำนะคะอาจจะทำให้เพื่อนๆมีสมาธิคิดอะไรได้ดีขึ้นนะคะสัญชาตญาณจะทำงานได้ดีมากนะคะก็ลองดูนะคะเพราะว่าข้างๆกันนะคะเพื่อนๆได้ดีมูดอินแคนเซอร์รีแลกซ์ดูแล้วนะคะยิ่งเพื่อนๆผ่อนคลายอยู่เงียบๆนะคะอยู่ในที่ที่มีแหล่งน้ำอยู่กับตัวเองเยอะๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะผ่อนคลายพอผ่อนคลายแล้วสัญชาตญาณจะทำงานได้ดีนะคะอย่างที่บอกนะคะจะหาคำตอบได้นะคะแล้วเดี๋ยวพอหาคำตอบได้พลังงานรีแลกซ์จะเหมือนกับหกดาบเพื่อนๆจะสบายใจเหมือนเจอคำตอบแล้วบอกว่าโอเคจะทำยังไงต่อนะคะก็เลยไม่ว้าวุ่นไม่เครียดแล้วนะคะได้ step into your power ตรงกลางนะคะ first quarter moon in Aries นะคะดูแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเจอจุดตรงกลางนะคะคือเรามีจุดยืนแบบเนี้ยเหมือนเจ็บไม้เท้าเรามีสิ่งที่อยากจะทำแบบนี้อีกฝ่ายมีสิ่งที่อยากจะทำอีกแบบแต่เราไม่ยอมลดอำนาจพลังของตัวเองเพื่อใครทั้งนั้นเหมือนกันเพราะว่าเรามีจุดยืนที่ชัดเจนมากเราอยากให้ความสำคัญกับความฝันความต้องการของตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันอะนะคะพูดง่ายๆเพื่อนๆเหมือนกับไม่ได้ว่าต้องเสียสละนะคะว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้แบบนี้อีกฝ่ายได้แบบนั้นงั้นเรายอมเสียสละของเราก็ได้จะไม่มีพลังงานเป็นผู้ตามหรือผู้ยอมอะไรอย่างนั้นนะคะคือจะเป็นพลังงานของการที่เรามีจุดยืนอย่างเงี้ยมีทางตรงกลางไหมให้ฉันได้แบบนี้เธอได้แบบที่เนยต้องการเราไปด้วยกันได้นะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่เพื่อนๆได้ใช้พลังของตัวเองแบบเต็มที่นะคะโดยที่ไม่ต้องไปปัดฉดาไปทะเลาะกับอีกฝ่ายแล้วนะคะบางครั้งเราสามารถแก้ปัญหารุดเดินหน้าต่อได้ทุกอย่างตามที่ตัวเองวางแผนเอาไว้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียสละอะไรไปแล้วมาเสียใจในภายหลังนะคะมันสามารถทำได้แล้วดูแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะคิดได้ว่าต้องทำยังไงนะคะยินดีด้วยนะคะโอ้ดูแล้วเพื่อนๆกลุ่มที่1เป็นคนสายแบบมี power ในตัวเองนะคะเป็นคนที่แบบกล้าแสดงจุดยืนกล้าแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งดูแล้วมาถูกทางนะคะจากพลังงานของไพ่ได้ answers the call ได้ boundaries ได้ the edge of light นะคะมาค่ะ7ไม้เท้านะคะอยู่กับ boundaries เลยนะคะสำคัญมากนะคะการที่เพื่อนๆแบบมีจุดยืนเป็นของตัวเองยืนหยัดดักแน่นปกป้องจุดยืนของตัวเองนะคะพอได้ boundaries กับ7ไม้เท้ามันเป็นพลังงานเดียวกันเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะมันจะไม่ได้มีพลังงานของการที่เรายอมเสียสละก็ได้เรายอมเป็นเหยื่อเรายอมเป็นผู้แพ้เรายอมเสียใจก็ได้ไม่มีนะคะคือจุดยืนชัดเจนแบบเนี้ยแล้วมีทางที่เราจะเคลียร์มาตรงกลางได้ไหมจบนะคะดูแล้วเพื่อนๆจะขีดเส้นกั้นได้นะคะหลังจากเถียงทะเลาะตรงนี้เพื่อนๆจะดูแล้วว่าต้องขีดเส้นกั้นยังไงให้แบบอีกฝ่ายไม่ล้ำเส้นเราแล้วเราปกป้องตัวเองได้นะคะอู้ดีนะคะดูแล้วสิ่งดีๆและแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆเนี่ยคือการที่เพื่อนๆมีพลังอยู่ในตัวเองและปกป้องตัวเองได้นะคะอู้ได้ answer the call นะคะใบเนี้ยคอนเฟิร์มมากนะคะว่าถ้าเพื่อนๆปลีกวิเวกนะคะผ่อนคลายอยู่ตัวคนเดียวทบทวนทุกอย่างเดี๋ยวสัญชาตญาณจะทำงานแรงมากนะคะจิตวิญญาณสัญชาตญาณของเพื่อนๆจะร้องบอกเองว่าอะไรที่เพื่อนๆต้องทำเป็นสเต็ปถัดไปอยากเดินทางไปที่ไหนมีความฝันอยากทำอะไรมีเป้าหมายอะไรเนี่ยที่อยู่ตรงขอบฟ้าที่มองอยู่ต้องลงมือทำยังไงถึงจะสำเร็จนะคะย้ำนะคะหนึ่งในสิ่งที่ต้องทำในการที่ไปสู่ความฝันเป้าหมายตรงนี้เนี่ยคือการที่ยืนหยัดเพื่อตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นย้ำนะคะว่าการที่เพื่อนๆกลับไปเจออีกฝ่ายเนี่ยมันจะเวิร์กมากถ้าหากว่าเพื่อนๆมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะได้ the edge of light นะคะอู้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเจอคำตอบแบบบรรลุตื่นรู้อะจะไม่ได้เจอคำตอบในเชิงที่ว่าประมาณนี้ก็ได้มั้งไม่นะคะก่อนหน้านี้ได้ลัคนาพิจิกออกมาแล้วได้ the edge of life คำตอบทางแก้ปัญหาที่เพื่อนๆเจอมันจะเหมือนแสงสว่างส่องมาที่เพื่อนๆตื่นรู้แบบทูดอรู้แล้วว่าต้องทำยังไงนะคะปรับตัวยังไงมาครึ่งทางยังไงโดยที่เราไม่สูญเสีย power พลังของตัวเองไปด้วยนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะเช่นเพื่อนๆอยู่ประเทศไทยนะคะแต่ว่ามีคนอยากให้เพื่อนๆย้ายไปสร้างครอบครัวที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆรู้สึกว่าไม่อยากไปอยากอยู่เมืองไทยนะคะทำยังไงดีนะคะให้ฟังเสียงสัญชาตญาณตัวเองนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอทางตรงกลางตื่นรู้แบบอาจจะแสดงจุดยืนได้นะคะว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้อยากไปต่างประเทศแต่ว่าเขาเป็นคนที่เดินทางอยู่แล้วทำไมเขาแบบไม่มาอยู่เมืองไทยกับเราแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะคือมันจะมีจุดที่เพื่อนๆยืนหยัดเพื่อพลังของตัวเองได้อยู่เราอยากอยู่ตรงเนี้ยเราไม่อยากไปไหนเราอยากทำแบบเนี้ยนี่คือพลังในตัวเราที่เราอยากแสดงออกมานะคะเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายอยากจะปรับตัวยังไงกับเราบ้างเนี่ยมันจะมีพลังงานลักษณะนี้ออกมานะคะThe Magical Power นะคะคำว่าพลังสำคัญกับเพื่อนๆกลุ่มที่1มากนะคะดูแล้วสิ่งดีๆและแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นเพื่อนเพื่อนกลุ่มที่1ในเร็วๆนี้นะคะคือเพื่อนๆจะยืนหยัดเพื่อพลังของตัวเองได้นะคะหากก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆมีแวบขึ้นมาในหัวนะคะคิดว่าเราต้องยอมเสียสละพลังของเราแหละสละจุดยืนของตัวเองนะคะเพื่อนำมาซึ่งความสันติ
ของทุกคนทุกฝ่ายนะคะดูแล้วไม่จำเป็นนะคะคือเพื่อนๆสามารถได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำในสิ่งที่มีความฝันอยากจะสำเร็จเหมือนไพ่ Answer the Call ทำได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเสียสละพลังให้ใครแต่ต้องขีดเส้นกั้นชัดเจนไม่ให้คนอื่นล้ำเส้นเราในเรื่องนี้นะคะต้องมาครึ่งทางกับเราต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยวจะดูนะคะว่าต้องทำยังไงแล้วมันจะผลลัพธ์ดีมากนะคะคือเพื่อนๆจะได้แบบไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเก็บกดไม่ต้องอยู่ในตำแหน่งเป็นผู้เสียสละและเศร้าหมองตลอดเวลานะคะอู้ creativity นะคะอู้อู้เพื่อนๆกลุ่มที่หนึ่งอาจจะทำงานทำโปรเจกต์อะไรเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์อยู่หรือเปล่านะคะเป็นไปได้นะคะว่าแบบถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรเกี่ยวกับงานโปรเจกต์ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเจอทางออกโดยที่เราไม่ต้องเสียสละพลังของเราไอเดียของเราจุดยืนของเราเป็นแบบนี้ก็ให้เป็นแบบนี้นะคะมาคุยกันนะคะว่าแบบทำยังไงมาถึงตรงกลางได้โดยที่เราไม่ต้องแบบเปลี่ยนไอเดียของเราเพื่อคนอื่นสูญเสียเอกลักษณ์สูญเสียตัวตนของตัวเองเพื่อคนอื่นนะคะได้ safe home นะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับคนที่อยู่ที่บ้านคนที่เป็นครอบครัวตัวเองหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกนะคะอีกฝ่ายที่ว่าเขาสนิทกับเพื่อนๆจนมีพลังงานของครอบครัวออกมานะคะอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาจุดลงตัวได้เคลียร์กันได้โดยที่ไม่สูญเสียพลังของตัวเองไปนะคะและสำหรับบางคนถ้าหากวางแผนย้ายที่อยู่ย้ายบ้านอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวจะลงตัวมากนะคะจะคุยกันลงตัวว่าจะเอายังไงกับบ้านที่ว่านี้นะคะคอนเฟิร์มนะคะจากไพ่ใบนี้เลยนะคะ transformation นะคะการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นเพื่อเพื่อนๆนะคะหากก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆเจอมรสุมเยอะนะคะรู้สึกว่าหรือเราต้องเสียสละเสียพลังของตัวเองไปหรือเปล่าเพื่อให้พายุสงบดูแล้วการเปลี่ยนแปลงจะมาถึงเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รู้ตัวหลังจากที่ไปอยู่แถวๆแหล่งน้ำอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะว่าแบบเฮ้ยมันมีทางแก้ปัญหามรสุมหรือการที่เถียงไปเนี่ยสุดท้ายนำมาซึ่งโอกาสดีๆในการปรับตัวเข้าหากันทำให้เพื่อนๆไม่ต้องเสียพลังของตัวเองแล้วก็ได้ในสิ่งที่ต้องการได้ในเวลาเดียวกันนะคะunexpected gift นะคะเนี่ยดูแล้วการที่เคลียร์กันได้มันจะเปรียบเสมือนกับเป็นของขวัญรางวัลชีวิตให้กับเพื่อนๆมันดูเหมือนกับเพื่อนๆจะได้เจอพลังในตัวเองว่าเฮ้ยการที่เรายืนหยัดปกป้องตัวเองเนี่ยมันส่งผลดีมากกว่าที่คิดนะการตื่นรู้ตรงนี้มันเปรียบเสมือนของขวัญรางวัลชีวิตของเพื่อนๆนะคะนี่ Dead Matter of the Salt Water ตรงนี้นะคะ Passionดูแล้วนะคะเพื่อนๆมีแรงปรารถนาเหมือนกับผู้หญิงในไพ่ Answer the Call มีแรงแพชชั่นอยากจะทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จโปรเจกต์ที่ว่าเนี่ยแหละที่เพื่อนๆอยากจะทำให้สำเร็จมากนะคะอย่างที่บอกนะคะอาจจะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ก็ได้แต่งานมันหนักนะคะเพราะว่าได้10ไม้เท้ามันหนักก็จริงแต่เพื่อนๆมีแพชชั่นอยากทำให้สำเร็จมากแล้วดูแล้วนะคะเดี๋ยวเคลียร์ได้นะคะโปรเจกต์จะได้ไปต่อนะคะเพราะว่าออกมาใบสุดท้ายในทาโร่ได้เป็นกษัตริย์ถือไม้เท้าอะไรต้องเคลียร์นะคะอุปสรรคอะไรต้องฟันฝ่าเดี๋ยวจัดการได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะรักษาพลังในตัวเองให้ดีนะคะพลังของเพื่อนๆ นี่แหละคือสิ่งดีๆและแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นเพื่อเพื่อนๆทำให้เพื่อนๆสามารถไปต่อไปสู่เป้าหมายของตัวเองได้นะคะกลุ่มที่1 นะคะคำว่าพลังสำคัญมากย้ำนะคะเพราะว่าไพ่ดูตีขึ้นมามากนะคะคำนี้เดี๋ยวต่อมามาดูตัวเลขนำโชคให้กับเพื่อนๆนะคะได้3119นะคะ3119อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะ11มีนา2มีนานะคะ19มีนาหรือว่า10มีนานะคะมีนัยยะสำคัญอะไรไหมหรือว่า3พฤศจิกนะคะหรือ19พฤศจิ10พฤศจินะคะแต่แล้วแต่นะคะเป็นตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆได้กุญแจ2อันได้ขนนกแล้วก็ได้ม้าน้ำนะคะเอาม้าน้ำกับน้องกุญแจก่อนเลยนะคะพลังงานความเป็นคู่สูงมากนะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆกับอีกฝ่ายสนิทกันมากอาจจะเป็นคนรักหรืออาจจะสนิทกันจนแบบว่าโอ้โหเราแบบรักและอยากดูแลคนคนนี้มากจะโรแมนติกหรือไม่ก็ได้นะคะเพราะม้าน้ำมันเป็นพลังงานของแบบความเป็นคู่ด้วยนะคะแล้วกุญแจออกมา2ดอกกุญแจออกมา2ดอกนี้คือคอนเฟิร์มมากนะคะว่าเดี๋ยวเคลียร์กันได้เจอคำตอบแล้วนะคะว่าจะมาคนละครึ่งทางไงโดยที่ไม่ให้ตัวเองต้องสูญเสียพลังไม่ต้องเป็นผู้เสียสละตลอดเวลาเป็นผู้ที่เสียใจตลอดเวลาจะเจอจุดนั้นนะคะยินดีด้วยนะคะได้ขนนกออกมานะคะการเขียนการทำสัญญานะคะอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างก็พิจารณารายละเอียดให้ดีนะคะหรือใครบางคนทำโปรเจกต์งานเขียนอะไรอยู่หรือเปล่านี่และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้วอ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้วอัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะหากเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อนิยายทำมือของแก้ว Original Creature สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฆาตกรสามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะมีส่วนลด 10% ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เลยสำหรับคนที่ติดตามมาจากช่อง YouTube แก้วนะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะมาอุดหนุนหนังสือและอ่านไพ่กับแก้วแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบาย
หากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่2นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะมาดูไพ่เรือนมองแล้วก็ไพ่ทาโร่กันนะคะว่าสิ่งดีๆและแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นเพื่อเพื่อนๆกลุ่มที่2คืออะไรนะคะเดี๋ยวมาดูเรือนมองก่อนเลยนะคะเพื่อนๆได้แมนฮาร์ทไซต์ฟิชและมอร์เทนนะคะดูแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2อาจจะมีปัญหากังวลใจนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินนะคะที่พูดอย่างนี้นะคะเพราะได้ไพ่ฟิชนะคะที่ติดกับไพ่มอร์เทนนะคะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีงานติดขัดอะไรบางอย่างแล้วงานที่ว่ามันต้องใช้ลงทุนเป็นเม็ดเงินนะคะทำให้แบบทุนไม่พอนะคะงานไม่เดินนะคะเอาพองานไม่เดินเออเครียดจังนะคะหรือสำหรับบางคนงานนะคะอาจจะไปได้ดีแหละแต่ว่าผลตอบแทนกลับมาในเรื่องการเงินอาจจะไม่ตรงตามเป้านะคะทำให้รู้สึกว่ามันยากจังนะคะเหมือนเจอภูเขาเจอมัลเทนนะคะการจะข้ามภูเขาลูกนี้ไปสู่ความสำเร็จมันยากจังเลยนะคะสำหรับบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการหมุนเงินนะคะแบบรายรับรายจ่ายบัญชีอะไรเงี้ยรู้สึกแบบชุลมุนนะคะบางคนก็อาจจะมีภาวะแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะทั้งดีนะคะอัศวินขี่ม้าขาวกำลังจะปรากฏตัวเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆนะคะจ้าจ้าเพราะเพื่อนๆในไพ่แมนตรงนี้นะคะแมนคนนี้แหละเป็นอัศวินขี่ม้าขาวที่เปรียบเสมือนสิ่งดีๆและแสงสว่างที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆนะคะปรบมือจ้าจ้าแมนนะคะได้เป็นมิลเลอร์กับไซต์ได้เป็นมิลเลอร์กับเมาท์เทนนะคะ3ใบนี้นะคะดูแล้วคนคนนี้จะปรากฏตัวเข้ามาช่วยเพื่อนๆสะสางปัญหาสะสางอุปสรรคความกังวลใจที่หนักหนาเรื่องการเงินเสมือนแบบเป็นภูเขาใหญ่ตรงนี้เนี่ยเข้ามาช่วยแบบกระทันหันแสดงว่าจะเข้ามาช่วยเพื่อนๆในตอนที่เพื่อนๆไม่ทันตั้งตัวแล้ววิธีการช่วยเขาจะช่วยแบบเห็นผลเร็วด้วยนะคะเพราะไซต์เนี่ยมันเป็นพลังงานของการฉับพลันทันทีรวดเร็วนะคะดูแล้วคนคนนี้มีเป็นพลังงานของคนที่เป็นคนดีเจตนาดีกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าแมนได้ติดกับฮาร์ทเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนรักของเพื่อนๆคนรักนะคะอาจจะเป็นเชิงโรแมนติกหรือไม่ก็ได้นะคะถ้าไม่ได้เป็นเชิงโรแมนติกก็คืออาจจะเป็นเพื่อนที่ดีมากอะเจตนาดีกับเรามากนะคะจิตใจบริสุทธิ์กับเรามากอย่างเงี้ยหรือเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นหัวหน้าที่เขาแบบเขาแบบชอบเราเขาหวังดีกับเราจริงๆนะคะเป็นไปได้ว่าแมนคนนี้นะคะอาจจะแบบเป็นคนที่บุคลิกแบบขึงขังจริงจังนิดนึงนะคะมีบุคลิกของความเป็นผู้ใหญ่นะคะสำหรับบางคนเขาอาจจะอายุมากกว่าเพื่อนๆก็ได้นะคะแต่ถ้าอายุไม่ได้มากกว่าก็คืออย่างน้อยๆนะคะบุคลิกเขาต้องแบบดูเป็นผู้ใหญ่เกินวัยนะคะมีพลังงานอย่างนั้นออกมาดูแล้วเขามองเห็นนะคะเพื่อนๆมีอุปสรรคเป็นเมาเทนเป็นภูเขาเกี่ยวกับทางการเงินนี้อยู่ไม่สามารถข้ามภูเขานี้ไปได้แรงใจหายนะคะเดี๋ยวเขาจะปรากฏตัวแบบกระทันหันช่วยเพื่อนๆมาเองนะคะอาจจะปรากฏตัวมาแบบมาหาเพื่อนๆด้วยตัวเองเลยก็ได้หรือว่าติดต่อมาก็ได้นะคะแบบทางโซเชียลมีเดียออนไลน์โทรมาหาอะไรก็ได้นะคะคีย์เวิร์ดนะคะคือติดต่อมาแบบกระทันหันแล้วเราก็จะทำไมคนนี้ทักมาตอนนี้แปลกจังนะคะอาจจะมีพลังงานนี้ออกมานะคะน่าสนใจนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ทาโร่กันเลยดีกว่าดูหลังไพ่ก่อนนะคะเพื่อนๆได้ The High Priestess นะคะดูแล้วเพื่อนๆพยายามทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างแบบเงียบๆอะมาสักระยะแล้วนะคะเงียบหมายความว่าไม่ได้ไปเป่าประกาศใครอะว่าแบบเรากำลังทำโปรเจกต์นี้นะเรามีเป้าหมายอยากจะบรรลุสำเร็จแบบนี้แบบนี้นะไม่ได้เป่าประกาศนะคะเพราะว่าไพ่ไฮพีเทสเนี่ยมันเป็นพลังงานของความลับเงียบๆทำอะไรแบบเงียบๆหลังไมค์นะคะอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวก็ทำเงียบๆนะคะไม่ได้ไปเป่าประกาศใน Facebook Instagram อะไรทั้งสิ้นนะคะอยากจะทำงานความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้ให้สำเร็จอยากจะไปลงเรียนคอร์สเรียนนี้เพิ่มเติมไม่อัพรูปเลยนะคะไม่อัพรูปบอกใครเลยว่าเราไปเทคคอร์สนี้นะเรากำลังทำโปรเจกต์นี้เสร็จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วไม่บอกเงียบมากนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2อาจจะทำงานลักษณะนี้อยู่นะคะเดี๋ยวดูใต้ไพ่ไฮพีเทสนะคะนี่ได้ King of Pentacles นะคะดูแล้วเพื่อนๆอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะในโปรเจกต์ที่ทำแบบเงียบๆตรงนี้นะคะอาจจะรู้สึกว่าหมุนเงินได้ไม่ค่อยดีนะคะหรืออาจจะบรรลุเป้าหมายแบบผิดหวังอะนะคะอยากได้100ล้านได้แบบ99ล้านอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่าหายไปล้านนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเงินที่เพื่อนๆนิยามว่ามันเป็นอุปสรรคในการงานในการสำเร็จของเพื่อนๆ นะคะดูแล้วนะคะบุคคลที่มีพลังงานเพศชายแมนตรงนี้เนี่ยเขาจะปรากฏตัวเข้ามาช่วยเพื่อนๆ เนี่ยอยู่ดีๆก็เป็นอัศวินขี่ม้าขาวชุดเกราะเงาๆเนาะฮะมาหาเพื่อนๆเพื่อนๆคืนนี้เลยนะคะผู้หญิงในชุดสีชมพูนะคะน่ารักเขาดูแล้วเป็นคนที่มีการงานการเงินมั่นคงนะคะเขาสามารถช่วยเหลือเพื่อนๆด้านการเงินได้นะคะอันนี้คีย์เวิร์ดสำคัญนะคะเดี๋ยวดูใต้ไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนะคะนี่ The Hermit นะคะดูแล้วนะคะพ่อหนุ่มแมนคนนี้นะคะไม่ได้แบบมีดีแค่ชุดเกราะเงางามและการงานการเงินดีนะคะมีภูมิความรู้ที่ดีด้วย
The Hermit นะคะเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะทรงภูมิทรงความรู้อะนะคะอาจจะเป็นคนที่เรียนอะไรแบบมาขั้นสูงนะคะหรือแบบเป็นคนที่มีประสบการณ์โชคโชนมาเยอะนะคะอาจจะมีความแบบเคยทำธุรกิจอย่างนี้มาก่อนนะคะเคยบริหารอย่างนี้มาก่อนมีความรู้เคยเรียนสิ่งนี้มาก่อนนะคะเป็นคนมีสติปัญญาโดดเด่นแล้วดูแล้วเป็นคนที่แบบสามารถเข้ามาแบบเป็นแสงตะเกียงแสงสว่างให้กับเพื่อนๆได้อะว่าเพื่อนๆจะต้องจัดการในเรื่องการเงินยังไงนะคะดูแล้วเขาช่วยเหลือเพื่อนๆได้ย้ำนะคะเรื่องการเงินคนนี้แหละจะมาเป็นตัวแก้ปัญหาช่วยเพื่อนๆได้ดีมากนะคะโอ้เดี๋ยวมาดูหน้าไพ่ทาโร่เลยดีกว่านะคะเพื่อนๆได้8เหรียญนะคะ Ace of Pentacles นะคะได้9ดาบนะคะได้ The Emperor จักรพรรดินะคะได้ The Lover นะคะได้ Justice นะคะแล้วก็ได้ The Moon นะคะว้าวเพื่อนๆได้ไพ่แบบเมเจอร์ออกมา4ใบเลยนะคะดูแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆอาจจะพยายามทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างมาจริงนะคะทำแบบเงียบพอหรือยังนานด้วยนะคะพอเพื่อนๆได้8เหรียญกับ The High Priestess นะคะ8เหรียญนะคะดูแล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่เพื่อนๆพยายามทำแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะเป็นโปรเจกต์ที่ต้องใช้ทักษะความสามารถของตัวเองด้วยนะคะยิ่งทำยิ่งเก่งยิ่งทำแล้วแบบผลงานก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยเป็นงานลักษณะนี้เหมือนยิ่งทำก็ยิ่งเชี่ยวชาญพอเชี่ยวชาญงานก็ดีขึ้นงานก็เริ่มมีแบบมูลค่าในตัวมันเองสามารถสร้างรายได้ได้ในท้ายที่สุดงานเขียนงานวาดทำอาหารทำขนมนะคะเนี่ยอะไรก็ได้ที่ให้จินตนาการนะคะว่าแบบเราต้องใช้เวลาฝึกปรือทักษะของตัวเองอ่ะยิ่งทำยิ่งเก่งนะคะปั้นเซรามิกรอบแรกออกมาเป็นก้อนหินใช่แต่พอปั้นต่อไปนะคะอู้ออกมาแบบอู้นี่มันแบบสวยงามนะคะเป็นศิลปะขั้นสูงอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าแบบโปรเจกต์ที่เพื่อนๆทำมีพลังงานลักษณะนี้อยู่นะคะใช้เวลานานในการสร้างต้องใช้ความอดทนความพยายามไม่ยอมแพ้นะคะเพื่อนๆทำแบบนานและเงียบมากไม่บอกใครนะคะว่าแบบตอนนี้ทำโปรเจกต์นี้ไปถึงไหนแล้วเราพัฒนาทักษะเราด้านนี้เพื่ออยากจะมาทำโปรเจกต์นี้ให้ดีขึ้นยังไงไม่พูดอู้เสียงติ่งดังนะคะเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวบุคคลเพศชายคนนี้จะติดต่อมาหาเพื่อนๆในเร็วๆนี้คอนเฟิร์มพลังงานไซต์เนี่ยเลยน้องมองนะคะติดต่อมาแบบเร็วกระทันหันนะคะแสดงว่าระหว่างที่เพื่อนๆทำแบบเงียบๆและนานตรงนี้เนี่ยอยู่ในสายตาของบุคคลเพศชายคนนี้ตลอดนะคะบุคคลเพศชายที่เป็นแมนในเลยน้องมองเนี่ยเขาเห็นนะคะคือเขารับรู้ตลอดอะว่าเพื่อนๆทำถึงไหนแล้วมีแพชชั่นอยากจะทำสำเร็จแบบไหนมีความฝันมีเป้าหมายยังไงอดทนพยายามแค่ไหนอยู่ในสายตาเขาตลอดเขารับรู้ตลอดนะคะดูแล้วนะคะการที่โปรเจกต์นี้มันนานอาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การเงินมีปัญหานะคะเพราะว่าใช้เวลานานกว่าแบบจะผลิตตัวโปรเจกต์นี้เสร็จสินค้าตัวนี้เสร็จกว่าจะรายได้มาเนี่ยมันขั้นตอนนี้ใช้เวลาหมดเลยแต่ในระหว่างเส้นทางนั้นเราต้องใช้เงินด้วยมีค่าใช้จ่ายนะคะก็เลยทำให้มีความกังวลเป็นก้าวดาบเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบมีช่วงเวลาแบบกุมขมับตัวเองเหมือนผู้หญิงในภาพนะคะว่าทำยังไงดีนะคะทำยังไงให้แบบการเงินมันฟลอมากกว่านี้ทำยังไงให้แบบรายได้มันเข้าเป้ามากกว่านี้นะคะดูคุ้นคิดเรื่องเงินเยอะนะคะจนแบบสำหรับบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนนะคะกังวลจนนอนไม่หลับนอนไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะคะดูแล้วอย่างที่บอกนะคะทุกอย่างอ่ะอยู่ในสายตาของบุคคลเพศชายคนนี้นะคะบุคคลเพศชายคนเนี้ยเป็นพลังงานเดียวกันกับจักรพรรดิ The Emperor นะคะดูแล้วเดี๋ยวเขาจะปรากฏตัวเข้ามาช่วยเพื่อนๆดูแล้วเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นหัวหน้ามีความเป็นผู้นำในตัวนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามนะคะดูแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับมีประสบการณ์มีความรู้สูงนะคะอย่างที่บอกแล้วเขารู้ว่าจะเข้ามาช่วยเพื่อนๆได้ยังไงสำหรับบางคนเป็นไปได้ว่าปัญหาการเงินเนี่ยอาจจะมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่บริหารอะไรบางอย่างผิดพลาดบริหารบัญชีผิดบริหารคนผิดบริหารเวลาผิดกระจายหน้าที่ผิดเนี่ยคีย์เวิร์ดนะคะคือคำว่าบริหารเพราะว่าเพื่อนๆได้ไพ่ The Emperor บริหารผิดมันก็เลยไม่โฟลว์นะคะติดขัดเรื่องเงินนะคะทำให้เพื่อนๆแบบอยู่ในภาวะของภูเขาเมาน์เทนในเลยนะมองมันยากไปหมดเลยอะทำไมมันยากมันแบบโอ๊ยมันข้ามภูเขาอีกแล้วหรอทำไมมันต้องเป็นปัญหาใหญ่เหมือนภูเขาทำไมไม่เป็นปัญหาเล็กๆเหมือนก้อนหินทำไมฉันต้องเจอเรื่องยากอย่างนี้นะคะบุคคลเพศชายแมนคนนี้อาจจะมาบอกเพื่อนๆว่าพอเพื่อนๆบริหารผิดการที่จะบริหารอาณาจักรตัวเองได้เนี่ยมันต้องแบบใช้สมาธิและบริหารให้ถูกจุดมันถึงจะโฟลว์นะคะเขาอาจจะมาให้คำแนะนำเพื่อนๆในสไตล์นี้นะคะและดูแล้วมันจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้ดีมากเพราะว่าติดกับไพ่ The Emperor เนี่ยได้ไพ่ The Lover นะคะดูแล้วนะคะการที่พูดคุยสื่อสารกับบุคคลเพศชายคนนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆรู้ว่าโอเคเราต้องจัดการยังไงต่อนะคะ The Lover นะคะเป็นพลังงานของเมถุนเป็นพลังงานของการสื่อสารการพูดการเขียนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าบุคคลเพศชายคนนี้แนะนำเพื่อนๆผ่านการพูดการโทรการแชทการเขียนอะไรลอง
องเปิดใจรับความช่วยเหลือนี้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะทำให้เพื่อนๆสามารถทำโปรเจกต์ที่ตัวเองรักต่อได้ราบรื่นมากขึ้นการเงินได้รับการช่วยเหลือให้มันโฟลว์มากขึ้นนะคะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะไม่ได้แบบแค่แบบเอ้ยให้หยิบยืมเงินนะคะแต่คือเขามาช่วยให้เพื่อนๆทำแบบพึ่งตัวเองได้อะให้แบบบริหารได้ด้วยตัวเองผ่านปัญหานี้ไปได้บริหารทุกอย่างได้นะคะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไพ่ The Lover และติดกับ The Emperor ให้เปิดใจรับความช่วยเหลือตรงนี้นะคะติดกันนะคะได้ไพ่ Justice นะคะดูแล้วนะคะการรับความช่วยเหลือนี้เนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆกลับมามีสมดุลในชีวิตมากขึ้นแสดงว่าก่อนหน้านี้อาจจะบริหารอะไรบางอย่างผิดจริงๆนะคะอาจจะแบบบริหารบัญชีผิดเพราะว่านักบัญชีแบบอาจจะทำอะไรบางอย่างผิดพลาดหรือเราอาจจะไปใช้จ่ายอะไรบางอย่างที่แบบมันไม่จำเป็นต้องจ่ายราคาเนี่ยไปเผลอจ่ายเยอะบัญชีเลยไม่สมดุล นะคะลองดูนะคะหรือเรากระจายงานผิดหรือเปล่าเอางานนี้ไปให้คนที่ไม่ถนัดเข้าหรือเปล่างานเลยช้าพองานช้าเงินเลยไม่มานะคะต้องสลับหน้าที่หรือเปล่าอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะดูนะคะว่าเขาแนะนำอะไรจักรพรรดิเนี่ยถ้าทำได้นะคะเปิดรับความช่วยเหลือเขาดูแล้วเพื่อนๆจะสามารถทำทุกอย่างให้ฟลูสมดุลได้เหมือนตาช่างที่มันเท่ากันอะนะคะและเป็นไปได้นะคะว่าสำหรับบางคนอาจจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเขียนกฎหมายข้อสัญญาข้อตกลงอะไรอยู่ด้วยนะคะดูแล้วบุคคลคนนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาแนะนำเพื่อนๆในเรื่องนี้ได้ดีนะคะว่าแบบเอ้ยต้องปรับสัญญาปรับเงื่อนไขยังไงนะคะปรับการเขียนแบบไหนดูแล้วมันจะทำให้เพื่อนๆทำงานได้ราบรื่นมากกว่าเดิมนะคะได้ไพ่เดอะมูนนะคะใบเนี้ยคอนเฟิร์มมากว่าให้ฟังนะคะว่าจักรพรรดิบุคคลเพศชายคนเนี้ยเขาบอกเขาแนะนำอะไรเพื่อนๆ เขาเอาความรู้อะไรมาให้เพื่อนๆบ้างเนี่ยจากพลังงานของเดอะเฮอร์มิตอย่างที่บอกนะคะเขามีความรู้ประสบการณ์เยอะเดอะมูนนะคะเพื่อนๆเหมือนกับผู้ชายในภาพและคำพูดคำแนะนำความช่วยเหลือของบุคคลเพศชายเนี่ยเหมือนกับเสียงพินในภาพให้ไปตามเสียงพินนะคะให้ไปตามคำแนะนำความช่วยเหลือของจักรพรรดิเนี่ยแล้วดูแล้วเขาจะช่วยให้เพื่อนๆหลุดพ้นจากความมืดตรงนี้ได้นะคะเขาจะนำพาเพื่อนๆมาสู่แสงสว่างได้เจอจุดที่ทำให้การเงินดีขึ้นนะคะย้ำนะคะต่อให้เขาไม่ได้แบบเอาเงินก้อนมาให้เพื่อนๆยืมอะไรอย่างเงี้ยก็คือความช่วยเหลือเขามันจะทำยังไงก็ได้อะให้เพื่อนๆการเงินดีกว่าเดิมนะคะทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าฮะนี่แหละสิ่งดีๆและแสงสว่างมาถึงแล้วนะคะในที่สุดก็หลุดพ้นจากวังวนของความปวดหัวเรื่องเงินนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลองดูนะคะบุคคลเพศชายคนนี้อาจจะติดต่อมาหาเพื่อนๆในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆได้เรือนที่9ได้ลัคนามีนแล้วก็ได้ยูเรนัสนะคะกลุ่มที่1ก็ได้พลังงานของเรือนที่9เหมือนกันนะคะลัคนาธนูมีนกลุ่มนะคะอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะดูแล้วนะคะบุคคลเพศชายคนนี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับการเดินทางเยอะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับต่างประเทศก็ได้นะคะเพราะลัคนาธนูเนี่ยจะเป็นพลังงานของการเดินทางและต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือการใช้ภาษานะคะอาจจะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะทำให้เพื่อนๆแบบทำงานราบรื่นได้มากขึ้นนะคะลองดูนะคะลองดูว่าเขาแนะนำเพื่อนๆอะไรในลักษณะนี้ไหมนะคะแบบติดต่อลูกค้าต่างชาติไหมลองเดินทางไหมนะคะลองแบบดูวัฒนธรรมของแบบบริษัทอื่นๆธุรกิจอื่นๆแล้วแบบมาปรับใช้กับธุรกิจของเราไหมเนี่ยอะไรบางอย่างในคำแนะนำของคนคนนี้นะคะอาจจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะคะงานที่เพื่อนๆทำนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะได้ลัคนามีนออกมานะคะอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่เพื่อนๆแบบทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างมากนะคะดูแล้วนะคะคำแนะนำของบุคคลเพศชายคนนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเพื่อนๆเหมือนกับพลังงานของยูเรนัสสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เพื่อนๆสามารถรุดเดินหน้าต่อไปได้แสดงว่าก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าติดอยู่ในภูเขาข้ามภูเขาลูกนี้ไปไม่ได้ภูเขาที่ทำให้เพื่อนๆมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยความเปลี่ยนแปลงจะมาถึงนะคะความช่วยเหลือของบุคคลเพศชายคนนี้จะทำให้เพื่อนๆฝ่าปัญหานี้ไปได้อันนี้ลูกเต๋าคอนเฟิร์มมากนะคะได้ talk less feel moreนะคะได้ be proud of yourself นะคะได้ attend to the details นะคะดูแล้วนะคะบุคคลเพศชายคนนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆได้ทบทวนอะไรบางอย่างอันนี้คีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะการสื่อสารสำคัญมากนะคะพอได้ไพ่ The Lover ออกมาด้วยเขาอาจจะพูดแชทบอกอะไรบางอย่างให้เพื่อนๆที่จุดประกายให้เพื่อนๆเป็น talkless feel more นะคะคือได้อยู่กับตัวเองอ่ะจะมีช่วงที่เพื่อนๆอาจจะปรีวิเวกเลยคือแบบชัตดาวน์ทุกอย่างแล้วอยู่กับตัวเองแป๊บนึงนะคะทบทวนว่า
เราบริหารอะไรผิดได้ไพ่ attend to the details นะคะเนี่ยจะได้ทบทวนว่ารายละเอียดอะไรบางอย่างที่เราเผลอมองข้ามไปบ้างมีอะไรบางอย่างที่เราแบบมาถูกทางแล้วนะแต่เราทำผิดพลาดอยู่อะมันเลยไม่รุดเดินหน้าทั้งที่เราอยู่ถูกทางไงแล้วทำไมเราถึงคอยแบบเจอแต่ภูเขาแบบนี้เฮ้ยแสดงว่าเราทำอะไรบางอย่างผิดพลาดอยู่ได้เวลาของการมาเช็ครายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วตอนแรกเพื่อนๆอาจจะหารายละเอียดที่ว่าไม่เจอนะคะแต่จักรพรรดิเนี่ยบุคคลเพศชายคนนี้จะทำให้เพื่อนๆหาเจอนะคะเช่นเฮ้ยกระจายงานผิดหรือเปล่าเฮ้ยลองเช็คบัญชีดูซิเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะดูแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะฝ่าปัญหาทุกอย่างไปได้ยินดีด้วยนะคะสิ่งดีๆและแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆคือนอกจากได้รับความช่วยเหลือที่ดีทางคำแนะนำและการเงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะฝ่าปัญหาไปได้ที่พูดคำนี้เพราะว่าได้ be proud of yourself เดี๋ยวผ่านไปได้นะคะพอผ่านไปแล้วเพื่อนๆจะมีจุดที่แบบภูมิใจในตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยตอนที่เราสร้างโปรเจกต์มานานและพยายามมานานเหมือนกับ8เหรียญเนี่ยเฮ้ยมันมีโอกาสสำเร็จด้านการเงินได้จริงๆแต่แค่ที่ผ่านมาเราทำอะไรบางอย่างผิดพลาดเฉยๆและเราแก้ไขมันได้แล้วรู้สึกว่าชีวิตกลับมาสมดุล นะคะพอสมดุลปุ๊บมันจะเป็นพลังงานที่เรารู้สึกว่าเราเอาอยู่ทุกอย่างเราจัดการทุกอย่างได้ทุกอย่างแบบอยู่ในการควบคุมของเรานะคะเราบริหารทุกอย่างได้ภูมิใจในตัวเองนะคะว่าเก่งจังเลยเก่งมากที่เราไม่ยอมแพ้ตอนเป็น8เหรียญเก่งมากที่เราไม่ยอมแพ้ติดอยู่ในภูเขานี้ตลอดกาลนะคะแสดงว่าเดี๋ยวการเงินของเพื่อนๆจะดีการงานจะดีและการเงินจะดีตามนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะยินดีด้วยนะคะนี่ได้ unbound ได้ don't dim to fit in นะคะได้ priestess นะคะอู้ก่อนหน้านี้หลังไพ่เพื่อนๆก็ได้ the high priestess ออกมานะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่ทำงานเงียบๆเงียบจริงอะไรจริงคือไม่ส่งเสียงพอใครนะคะว่าแบบเรามีความฝันอยากจะทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จมีรายได้เท่าไหร่ไม่พูดนะคะดูแล้วนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเจอจักรพรรดิคนนี้แล้วเพื่อนๆลองพูดออกมาว่าเพื่อนๆติดขัดปัญหาตรงไหนนะคะเขาจะสามารถช่วยเพื่อนๆได้ทุกจุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขอให้เพื่อนๆลองส่งเสียงบอกจักรพรรดินะคะถ้าเพื่อนๆเซ็นได้อะว่าเฮ้ยคนนี้เขาแบบเจตนาดีอะอยากช่วยเหลือเราจริงๆลองบอกนะคะทุกอย่างมันจะได้แบบแก้ไขได้เร็วขึ้นมันจะเร็วกว่าการที่เราไม่บอกนะคะได้ don't dim to fit in นะคะดูแล้วนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการที่เพื่อนๆสูญเสียความมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะก่อนหน้านี้นะคะที่บอกว่าเพื่อนๆอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินและการงานอะที่มันต้องใช้เงินอะไรบางอย่างนะคะทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นจากการที่เพื่อนๆสูญเสียความมั่นใจจากพลังงานของ Don't Dim to Fit In นะคะเพื่อนๆอาจจะเสียความมั่นใจในตัวเองระหว่างทางกลัวว่าโปรเจกต์8เหรียญที่เราสร้างมานานเนี่ยอาจจะไม่สำเร็จคนรอบตัวอาจจะไม่ชอบฐานลูกค้าอาจจะไม่ชอบทำให้เพื่อนๆไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองนะคะทำให้เพื่อนๆแบบเสียศูนย์อะไรบางอย่างตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่เป็นตัวของตัวเองพอตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของการที่ไม่มั่นใจและไม่เป็นตัวของตัวเองมันเลยผิดพลาดการเงินก็เลยผิดพลาดนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะเช่นเพื่อนๆอาจจะไม่กล้าบริหารทีมในรูปแบบนี้เพราะกลัวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวทีมหาว่าเราแบบทำงานแบบจริงจังเกินไหมอะไรอย่างนี้นะคะไปแคร์คนอื่นเยอะเพื่อนๆพยายามหลีแสงแบบไม่แบบบริหารให้แบบมีประสิทธิภาพอ่ะเพราะกลัวแบบคอมเมนต์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยทำให้ทุกอย่างผิดพลาดนะคะทีมทำงานแบบทำไปด้วยอู้งานไปด้วยนะคะงานก็เลยช้าเงินก็เลยไม่มาเงินก็เลยติดขัดนะคะหรือเพื่อนๆมองว่าเอ้ยฐานลูกค้าอาจจะชอบแบบสินค้าลักษณะนี้แทนนะคะถ้างั้นเราหลีแสงตัวเองเราไม่กล้าออกแบบสินค้าแบบให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากเท่าไหร่ยอมเปลี่ยนลายเซ็นของตัวเองเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยแบบเอ้ยมาชอบสินค้าเรามากขึ้นชอบสูตรอาหารแบบนี้มากขึ้นแต่การที่เราไม่มั่นใจในตัวเองแล้วตัดสินใจแบบหลีแสงตัวเองแบบเนี้ยมันทำให้เราเสียเอกลักษณ์อาหารขนมรสชาติเปลี่ยนไปสินค้าแบบเอ้ยมันไม่มีเอกลักษณ์แบบเดิมลูกค้าหายนะคะพอลูกค้าหายเงินก็เลยหายเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับการที่เพื่อนๆไม่มั่นใจในตัวเองสูญเสียความมั่นใจในตัวเองทำให้มันแบบผิดพลาดเป็นโดมิโนนะคะบริหารทีมผิดพลาดทำสินค้าผิดพลาดลูกค้าหายฟีดแบคหายเงินหายเงินเลยมีปัญหาหมุนเงินไม่ได้นะคะติดอยู่ในภูเขาเรื่องการเงินนะคะอย่างที่บอกดูแล้วนะคะได้เวลาของการ unbound นะคะเป็นอิสระนะคะอย่าเอาตัวเองไปผูกติดกับความคิดของคนอื่นมากจนเกินไปนะคะให้รักษาความเป็นตัวของตัวเองนะคะทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องและยุติธรรมกับเรามากที่สุดนะคะสมมติว่าเราต้องบริหารทีมนะคะเรามองว่าแบบการทำงานแบบนี้มันถูกต้องนะคะหากต้องเราออกแบบสินค้าเรามองว่าการที่รักษาลายเซ็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องก็ให้รักษาพลังงานนั้นเอาไว้นะคะอย่าเก็บกดความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้นะคะเนี่ยเพื่อนๆอาจจะกดไว้นานนะคะได้เวลาของการอันบาวปล่อยนะคะปล่อยไอเดียของตัวเองออกมา
าปล่อยแสงของเราปล่อยศักยภาพของเราปล่อยเอกลักษณ์ของตัวเองออกมานะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะพบเองอะว่าการที่เราตัดสินใจทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองอะมันดีกว่าแสดงว่าตอนที่เพื่อนๆ talk less feel more นะคะอยู่นิ่งๆคิดทบทวนสิ่งต่างๆอยู่ตัวคนเดียวรายละเอียดที่เพื่อนๆเจอที่เพื่อนๆมองว่าเฮ้ยเราเผลอมองข้ามมันไปแล้วผิดพลาดเนี่ยแหละการที่เพื่อนๆเผลอรีแสงตัวเองเนี่ยแหละคือรายละเอียดที่เพื่อนๆมองข้ามนะคะเฮ้ยเราเผลอแบบทำทุกอย่างไม่เป็นตัวของตัวเองอะแล้วมันกลายเป็นโดมิโนสะเทือนการเงินเราเลยนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าจักรพรรดินะคะเขาอาจจะมาฟังเพื่อนๆอะแล้วอาจจะรู้อะว่าแบบอ๋อเพื่อนๆต้องแบบเนี่ยไปทบทวนเรื่องนี้ให้ดีนะฐานลูกค้าเราคือใครเอกลักษณ์สินค้าเราคืออะไรไอเดียจินตนาการในการสร้างโปรเจกต์ของเราในตอนเริ่มแรกเป็นยังไงอย่าไปแบบตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นนะคะเขาอาจจะมาจุดประกายเพื่อนๆลักษณะนี้สอนให้เพื่อนๆบริหารตัวเองบริหารทีมบริหารการทำงานใหม่มันเลยแบบปลดแอกได้นะคะอันบ่าวเพื่อนๆจะรู้สึกว่าโอเคเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นตัวของตัวเองแบบไหนทำงานแบบไหนนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะโฟลว์เองนะคะอย่างที่บอกมันจะมีจุดที่ be proud of yourself ภูมิใจในตัวเองนะคะว่าเอกลักษณ์เราเป็นอย่างเงี้ยเราบริหารทุกอย่างผ่านมาได้ผ่านอุปสรรคทุกอย่างมาได้ภูมิใจนะคะอุ้ยได้ justice ซ้อน justice เลยนะคะลัคนาตุลนะคะเรื่องกฎหมายเรื่องทำข้อสัญญาข้อตกลงอะไรบางอย่างอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องการทำสัญญานะคะการบริหารจัดสมดุลชีวิตบริหารทีมให้ดีเนี่ยทำให้ดีนะคะได้ courage นะคะนี่ไพ่ให้เรื่องความกล้าออกมานะคะเพื่อนๆอาจจะต้องกล้าฉายแสงออกมานะคะอย่างที่บอกนะคะให้รักษาความมั่นใจในตัวเองนะคะรักษาความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้อย่าตัดสินทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความลังเลความไม่มั่นใจความกลัวนะคะเพราะทุกอย่างเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโดมิโนสะเทือนการเงินของเพื่อนๆนะคะนี่แพชชั่นนะคะโปรเจกต์8เหรียญของเพื่อนๆน่ะที่ทำอ่ะคือเป็นแพชชั่นของเพื่อนๆจริงอะไรจริงนะคะเนี่ยใบนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะเพื่อนๆมีแรงปรารถนาแรงกล้าว่าแบบอยากจะทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จอยากจะเซ็นสัญญากับที่นี่อยากจะทำงานเขียนนี่ให้สำเร็จอยากจะทำตรงเนี้ยให้สำเร็จคำเนี้ยแรงกล้ามากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้ล็อกเป้าหมายและแรงแพชชั่นของตัวเองเอาไว้ให้มั่นนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะทำทุกอย่างได้ดีเองถ้าหากเพื่อนๆทำอยู่บนพื้นฐานของความมั่นใจนะคะเพื่อนๆได้ Burn Mysteries นะคะได้ Gentle Force ได้ Planetary Wave นะคะคอนเฟิร์มนะคะเพื่อนๆกำลังสร้างโปรเจกต์อะไรบางอย่างอยู่จริงๆนะคะจาก Burn Mystery ตรงนี้เลยนะคะเป็นการสร้างมาจากแพชชั่นจากอินเนอร์จากความเป็นตัวตนของตัวเองทำให้แตกต่างไม่เหมือนใครพอแตกต่างไม่เหมือนใครปุ๊บเพื่อนๆอาจจะมีช่วง Don't dim to fit in ตรงเนี้ยเผลอรีแสงตัวเองเผลอแบบเราต้องปรับตัวให้แบบเหมือนกับคนอื่นหรือเปล่าทุกอย่างจะได้ดีการเงินจะได้สำเร็จเร็วๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งดูแล้วมันทำให้เพื่อนๆขวยตัดสินใจผิดพลาดนะคะสูญเสียความมั่นใจไปโดยไม่รู้ตัวอย่างที่บอกมันเลยสะเทือนการเงินในตอนหลังนะคะดูแล้วนะคะจักรพรรดิเนี่ยจะเข้ามาให้คำแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าแบบให้เพื่อนๆทบทวนตัวเองให้ดีจากพลังงานของ Planetary Wave นะคะเพื่อนๆตั้งมั่นอยากสร้างอะไรในตอนแรกหรอตอนแรกเพื่อนๆมีแพชชั่นอยากจะทำอีกอย่างมีเอกลักษณ์อีกอย่างนะทำไมสูญเสียความมั่นใจนี้ไปกลางคันมันเกิดอะไรขึ้นรายละเอียดอะไรมันผิดพลาดไปอยู่นะเขาอาจจะมาสะกิดเพื่อนๆนะคะทำให้เพื่อนๆแบบโอเคต่อติดกับจิตใต้สำนึกตัวเองอีกรอบแบบว่าเราหลงทางไปชั่วขณะเราต้องปรับใหม่เราต้องปรับการจัดการเงินจัดการทีมจัดการตัวเองใหม่นะคะเนี่ยเป็นพลังงานของการที่แบบวางแผนใหม่นะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นดูแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้กลับเข้าสู่ชีวิตที่สมดุล นะคะจากพลังงานของ Gentle Force นะคะดูแล้วเพื่อนๆจะได้แบบสานต่อสิ่งที่ตัวเองสร้างเอาไว้ในตอนแรกใหม่นะคะเนี่ยได้พลังงานของการที่ The Long Game นะคะโปรเจกต์ที่เพื่อนๆสร้างอ่ะมันใช้เวลานานระหว่างนานๆตรงนี้เนี่ยเราต้องตั้งมั่นในสิ่งที่เราอยากจะสร้างให้คงที่ตลอดทางอย่าขวยนะคะ consistency นะคะให้แบบสม่ำเสมอกับการที่เราสร้าง patient อดทนนะคะ persistence นะคะให้ยืนหยัดเอาไว้นะคะว่าเราอยากจะสร้างสิ่งนี้อย่าขวยไปในระหว่างทางนะคะล็อกเป้าหมายตัวเองเอาไว้ให้มั่นนะคะแล้วดูแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะ flow ไปเองนะคะเดี๋ยวการเงินมันจะดีตามมาเองถ้าหากว่างานที่เราสร้างเนี่ยมันคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของเราดีนะคะอย่างที่บอกนะคะจักรพรรดิที่เขาเข้ามาช่วยเพื่อนๆเนี่ยเขาอาจจะให้หยิบยืมเงินก็ได้เงินแบบติดขัดมูลไม่ดีเดี๋ยวให้แบบเงินก่อนมันจะได้ flow ได้หรือเขาอาจจะให้คำแนะนำเพื่อนๆในเรื่องที่บอกตรงเนี้ยชี้ให้เห็นนะว่าปัญหาเรื่องเงินอะมันมาจากการที่เพื่อนๆทำอะไรบางอย่างผิดพลาดไม่ได้มั่นใจในตัวเองบริหารทีมผิด
บริหารบัญชีผิดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะชี้นะคะให้เพื่อนๆใส่ใจคำแนะนำตรงนี้ให้ดีนะคะเพราะว่าใส่ใจตรงนี้แค่นิดนึงอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเพื่อนๆเจอคำตอบที่ทำให้เพื่อนๆสามารถไปต่อได้นะคะและย้ำนะคะไพ่บอกว่าโปรเจกต์ที่เพื่อนๆสร้างอ่ะมีโอกาสสร้างเงินได้สำเร็จเหมือนกับพลังงาน8เหรียญแต่มันใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นอดทนอย่าคอยไปในระหว่างทางนะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูตัวเลขนำโชคนะคะอู้ได้เรียงกันเลยนะคะ3 4 5นะคะ3 4 5หรือว่าระยะเวลา3เดือน3ปีอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะสำหรับบางคนได้พลังงานของสิงห์ออกมานะคะจากแพชชั่นและคอร์เรจนะคะนี้เดือนเมษายนนะคะไปอีก3เดือนนะคะก็อาจจะแบบเป็นช่วงกรกฎาคมกำลังคาบเกี่ยวเข้าสิงหานะคะลัคนาสิงห์หรือเดือนสิงหาคมอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างและเนื่องจากเพื่อนๆได้ justice ติดมา2รอบตุลาคมนะคะอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆหรือคนลัคนาสิงห์ลัคนาตุลนะคะอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างได้ผีเสื้อแล้วก็ได้ริงสัญลักษณ์ซันนะคะการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาถึงนะคะซันนะคะเป็นพลังงานของแสงสว่างและลัคนาสิงห์นะคะเพราะฉะนั้นย้ำนะคะลัคนาสิงห์สิงหาคมอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆแสงสว่างที่2นะคะตรงกับหัวข้อวันนี้เลยนะคะสิ่งดีๆและแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกลุ่มที่2คือเดี๋ยวเพื่อนๆจะเจอแสงสว่างบรรลุว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนปัญหาการเงินเนี่ยเราเผลอไม่มั่นใจตัวเองตรงไหนเราเผลอหลีแสงตัวเองไปเพื่ออะไรนะคะได้เวลาของการกลับมาใช้แสงปล่อยของเป็นตัวของตัวเองเจอทางแก้นะคะเหมือนแสงสว่างแสงสว่างมาจากไหนมาจากที่จักรพรรดิให้คำแนะนำชี้ให้เพื่อนๆเห็นนะว่าแบบมันต้องแก้ที่ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ผ่านพ้นปัญหาหนักใจเรื่องเงินรู้แล้วว่าต้องทำยังไงนะคะได้พลังงานของผีเสื้อผีเสื้อเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงแปลงกายแปลงร่าง transformation นะคะปัญหาอะไรที่มันหนักหนาสำหรับเพื่อนๆเรื่องการเงินก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนนะคะต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเจอแสงสว่างแล้วนะคะอย่างที่บอกมันก็กลายเป็นว่าอะไรที่แบบโอ๊ยมันแก้ไม่ได้เดี๋ยวจะแก้ได้อะไรที่เราไม่มั่นใจอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับมามั่นใจนะคะอะไรที่เราบริหารไม่ดีขาดสมดุลเดี๋ยวจะบริหารได้ดีแล้วมีสมดุลมากนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานของการเกิดใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่2นะคะไม่ว่าสร้างอะไรอยู่แล้วติดขัดเรื่องการเงินขอให้รู้เอาไว้นะคะว่าให้มั่นใจในตัวเองเอาไว้ดูแลรายละเอียดการควบคุมบริหารต่างๆให้ดีนะคะและที่สำคัญคือบริหารจิตใจตัวเองให้ดีอย่าเขวอย่าสูญเสียความกล้าและแพชชั่นไปในระหว่างทางนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเจอคำตอบเองว่าต้องจัดการยังไงไม่ต้องห่วงนะคะขอให้ไว้ใจตัวเองและลองเปิดใจฟังคำแนะนำจากจักรพรรดินะคะเดี๋ยวแสงสว่างสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นเพื่อนๆแล้วนะคะนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้อ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้อัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจสั่งซื้อนิยายทำมือ Original Creature สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฆาตกรของแก้วสามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะมีส่วนลด 10% จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้สำหรับเพื่อนๆที่ตามมาจาก YouTube แมวตัวนี้สีชมพูค่ะขอบคุณมากค่ะที่สนใจมาสั่งซื้อหนังสือแก้วแล้วก็อ่านไพ่กับแก้วในวันนี้นะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบายหากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่3นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมาดูเรือนอมองแล้วก็ไพ่ทาโร่กันนะคะว่ามีข้อความอะไรถึงสิ่งดีๆและแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นเพื่อเพื่อนๆกลุ่มที่3บ้างนะคะเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่เรือนอมองก่อนเลยนะคะเพื่อนๆได้ Clover ได้ Anchor ได้ Cross ได้ Ship ได้ Crowns นะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่3นะคะพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอยู่นะคะที่พูดอย่างนี้นะคะเพราะได้ไพ่ Anchor ออกมาแต่ดูแล้วนะคะการสร้างความมั่นคงในชีวิตของตัวเองเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างออกมาจากพลังงานของครอสที่ติดกับแองเคอร์ตรงนี้เลยนะคะอุปสรรคที่ว่าอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางนะคะเพราะว่าครอสเนี่ยได้ติดกับชิปเป็นไปได้ว่าการเดินทางนะคะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่ามันติดขัดในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับเพื่อนๆนะคะเช่นเพื่อนๆอยากจะทำงานตรงนี้ให้ดีนะคะแต่ว่าเฮ้ยงานที่ว่าเนี่ยมันต้องเดินทางไกลมากเลยนะคะงานมันต้องแบบไปต่างเมืองต่างประเทศอะไรอย่างงี้นะคะทำให้เพื่อนๆรู้สึกเหนื่อยในใจนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะสร้างความมั่นคงแล้วแบบเราเสียเวลาไปกับการเดินทางตรงนี้มากมันต้องปรับตัวเยอะนะคะทำให้แบบมันเป็นอุปสรรคของเพื่อนๆจากไพ่ครอสนะคะดูแล้วเพื่อนๆพยายามหาทางแก้หาทางพยายามปรับตัวเรื่องการเดินทางตรงนี้มานานแล้วนะคะเพราะว่าครอสได้เป็นมิลเลอร์กับคราวตรงนี้นะคะอาจจะหาทางออกอยู่นานแต่หาไม่ได้นะคะเพื่อนๆก็เลยอาจจะมีมุมเครียดหนักใจนะคะว่าทำยังไงดีนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะเช่นเพื่อนๆอาจจะมองว่างานที่บริษัทนี้นะคะดีๆนะคะเงินเดือนดีสวัสดิการดีนะคะแต่เดินทางทีนึงเหนื่อยมากนะคะหรือมันจะมีบรรยากาศในที่ทำงานที่แบบเพื่อนๆต้องข้องเกี่ยวกับคนต่างชาติอะไรเงี้ยต้องปรับตัว
เยอะนะคะรู้สึกแบบเราคุยกับคนต่างชาติในบริษัทนี้ไม่ค่อยติดเลยอะไรเงี้ยนะคะมีพลังงานของการต่างแบบต่างชาติต่างภาษาออกมานะคะทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าทำยังไงดีปรับตัวยากจังนะคะเรารู้สึกว่างานเนี้ยมันดีมากนะมันสามารถทำให้เรามีเงินเก็บเยอะสร้างความมั่นคงได้โอกาสเติบโตหน้าที่การงานดีมากแต่มันเดินทางไกลมันต้องปรับตัวเยอะนะคะไม่รู้จะหาทางแก้ยังไงเนี่ยมีพลังงานอย่างนี้อยู่นะคะสำหรับบางคนทั้งนี้นะคะสิ่งดีๆและแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นเพื่อนๆกลุ่มที่3เลยนะคะคือจ้าๆ Clover นะคะอะไรที่เพื่อนๆคิดว่าเป็นปัญหาเดี๋ยวจะเจอทางออกนะคะได้ Clover ติดกับ Anchor นะคะแสดงว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเจอจุดทางแก้ไขปัญหาเจอทางออกว่าทำยังไงนะคะให้สามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ตามที่ตัวเองต้องการโดยที่แบบไม่ต้องมีปัญหาหนักใจเรื่องเดินทางเรื่องต่างชาตินะคะต้องปรับตัวยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ทาโร่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวดูหลังไพ่ก่อนเลยนะคะว้าว9ดาบแก้วบอกก่อนเลยนะคะวันนี้9ดาบมาทั้ง3กองเลยนะคะวันนี้สำหรับเพื่อนๆอาจจะแบบมีความคิดเครียดกังวลใจอยู่นานจริงอะไรจริงนะคะเพราะว่าได้คลอสแล้วก็คราวออกมาในเรือนอมองก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆอาจจะมีปัญหาปรับตัวในเรื่องของแบบไลฟ์สไตล์งานที่ว่ามันทำให้เพื่อนๆเดินทางเยอะแล้วก็เหนื่อยเวลานอนไม่เป็นเวลานะคะนอนแล้วก็นอนไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้นะคะแบบเลิกงานดึกนอนก็แบบนอนได้นิดนึงก็ต้องตื่นไปทำงานอีกแล้วเพราะว่าต้องเดินทางต้องเผื่อเวลาเครียดนะคะไลฟ์สไตล์มันแบบเครียดคำว่าเครียดนี่คือแก้วไม่ได้หมายความแค่ว่าหน้าดำคล้ำเครียดนะคะแต่หมายความว่าบางครั้งเหมือนเวลาแบบไลฟ์สไตล์เรามันเป๊ะมากมันแบบต้องตื่นเช้าต้องเดินทางเยอะอะไรเงี้ยร่างกายมันเกิดความเครียดโดยอัตโนมัตินะคะความเครียดที่เกิดขึ้นในร่างกายตัวเพื่อนๆเนี่ยแหละมันทำให้เพื่อนๆรู้สึกทุกข์ใจขึ้นมานะคะแล้วเพื่อนๆบางคนอาจจะแบบรู้สึกอะว่าแบบเอ้ยทำไมผิวเราไม่ค่อยดีนะคะทำไมภูมิเรามันดูตกยังไงไม่รู้นิดหน่อยก็ป่วยนิดหน่อยก็ปวดหัวนะคะนิดหน่อยก็แบบภูมิแพ้ขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะมันอาจจะเป็นเพราะความเครียดในร่างกายสะสมนะคะจากการเดินทางเนี่ยแหละจากการปรับตัวกับต่างชาติตรงนี้เนี่ยแหละนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วเพื่อนๆพยายามหาทางออกว่าทำยังไงให้เราร่างกายจิตใจไม่เครียดนะคะเดี๋ยวดูใต้ไพ่9ดาบดีกว่านี่ได้เด็กถือถ้วยนะคะ Page of Cups ยินดีด้วยนะคะเป็นการคอนเฟิร์มจากไพ่ Cover เลยนะมองเลยนะคะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาทางออกได้เป็นทางออกที่สบายใจด้วยนะคะที่แก้วย้ำคำว่าสบายใจเพราะว่าได้พลังงานของเด็กออกมานะคะให้นึกถึงเด็กนะคะคือแก้ปัญหาอะไรแบบไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเป็นแบบนี้แหละเพราะเราชอบแบบนี้จบสบายใจเรียบง่ายบูมปัญหาหายเนี่ยมันจะเรียบง่ายสบายใจแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเจอทางออกที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ซับซ้อนปวดหัวด้วยเดี๋ยวดูใต้ไพ่เด็กถือถ้วยดีกว่านี่ได้5ดาบนะคะโอเค ที่บอกว่าสบายใจและไม่ซับซ้อนนะคะไพ่บอกว่าไม่ซับซ้อนจริงเพราะว่าเพื่อนๆจะถอยออกมา5ดาบนะคะคือมองว่างานที่ทำอยู่สภาพแวดล้อมสังคมที่ทำอยู่มันมีการปรับตัวเรื่องเดินทางเรื่องความเครียดเรื่องไลฟ์สไตล์ต่างชาติต่างภาษาเยอะเกินนะคะทำให้เพื่อนๆเครียดอย่างนี้ทางแก้ที่ดีที่สุดคือการไม่ทำอะไรเลยเหมือนที่หมีภูบอกนะคะถอยออกมาไม่ต้องไปสู้ไม่ต้องไปเถียงกับใครไม่ต้องไปพยายามปรับโครงสร้างการทำงานอะไรให้ยุ่งยากถอยออกมาจบถ้ารู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วปรับตัวให้ตายยังไงก็ทำแล้วแบบมันเป็นทุกข์กว่าเดิมบ๊ายบายไปสู่ที่ใหม่ที่ดีดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะคะว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะมีช่วงเวลาแบบขอลาพักร้อนขอถอยออกมาถอยไปไหนถอยไปนั่งเรือสำราญนะคะชิปถอยไปพักผ่อนถอยไปเที่ยวบางคนอาจจะอยากไปต่างเมืองต่างประเทศพักผ่อนนะคะชาร์จแบตตัวเองหรือสำหรับบางคนอาจจะถอยที่ว่าคือถอยเลยนะคะคือเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนแบบไลฟ์สไตล์ตัวเองไปเลยนะคะรู้สึกว่าถ้าทำแบบเดิมไลฟ์สไตล์แบบเดิมมันแย่มากเปลี่ยนดีกว่านะคะดีกว่าเยอะสำหรับบางคนอาจจะเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวดูหน้าไพ่ทาโร่นะคะนี่เพื่อนๆได้10ไม้เท้านะคะ10 of wands นะคะได้ the lovers นะคะซึ่งขอเอาหินเซนเซอร์นะคะ ได้ the moon นะคะได้7เหรียญนะคะ7 of pentacles ได้7ถ้วยนะคะ7 of cups แล้วก็ได้ 8 of wands นะคะดูแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆอาจจะมีช่วงกังวลใจจริงอะไรจริงมีเมฆลอยอยู่บนหัวนะคะมีอุปสรรคที่หาทางออกไม่ได้นะคะในเรื่องของการปรับตัวการเดินทางเนี่ยแหละนะคะพอเพื่อนๆได้ไพ่ the moon ออกมานะคะเพื่อนๆอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนนะคะสำหรับบางคนคือเนื้องานที่เจอมันทำให้เพื่อนๆนอนไม่เป็นเวลานอนไม่ดีนะคะนอนก็แบบเอ้ยโดนโทรตามให้ทำงานหรือเปล่าหรือแบบไลฟ์สไตล์คือต้องตื่นนอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยถ่ายทำงานเอกสารอะไรดึกดื่นแล้วแบบนอนได้1ชั่วโมงเอาตื่นเช้าแบบโอ้ยไปเดินทางทำงานอีกเนี่ยมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับกลางคืนการนอนที่ทำให้เพื่อน
ทุกข์ใจเครียดกังวลนะคะได้พลังงานของ10ไม้เท้านะคะคอนเฟิร์มนะคะว่าปัญหาที่ว่าเนี่ยมันหนักหนาสำหรับเพื่อนๆมากหาทางแก้นานมากนะคะก็แก้ไม่ได้นะคะเนี่ยรู้สึกแบบเป็นแบบเดอะแบกอยู่ตลอดเวลานะคะแบกแบบความคิดความกังวลตรงนี้อยู่ตลอดเวลานะคะทั้งที่งานอ่ะดูแล้วมันตอบโจทย์เพื่อนๆดีในเรื่องของรายได้เรื่องสวัสดิการนะคะเพราะได้ไพ่ The Lover มีอะไรบางอย่างในงานตรงนี้เนี่ยมันตรงใจรักเพื่อนๆเนื้องานตรงใจรักนะคะแบบเอ้ยกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมดีสวัสดิการดีเงินดีติดอย่างเดียวนะคะมันทำให้เพื่อนๆมีความเครียดสะสมในร่างกายเยอะเนื้องานหนักชอบแหละแต่งานมันหนักนะคะสำหรับบางคนอาจจะเป็นพลังงานอย่างนี้นะคะดูแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้มีช่วงเวลาหยุดและคุ้นคิดเหมือนกับ7เหรียญนะคะหยุดและพิจารณานะคะว่าแบบเงินที่เรามีอยู่ในตอนนี้เป็นยังไงงานที่เราทำอยู่ตอนนี้มันเป็นอะไรนะคะสิ่งที่เราต้องการความมั่นคงเหมือนกับไพ่แองเคิลในเลอร์นอร์มองเนี่ยมันมีวิธีสร้างวิธีอื่นไหม7เหรียญนั้นจะเป็นพลังงานของการที่หยุดคิดพิจารณาจากสิ่งที่เรามีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วนะคะสิ่งอะไรก็ตามที่เพื่อนๆมีอยู่ในตอนนี้มันมีมากพอเพื่อนๆมีเงินในบัญชีมากพอมีศักยภาพมีความรู้ในตัวเองมากพอมีเวลาที่จะบริหารได้มากพอนะคะเพราะฉะนั้นประมวลทุกอย่างที่ตัวเองมีมาคิดนะคะว่ามีทางเลือกอื่นให้กับตัวเองไหมดูแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ค้นพบนะคะว่ามีทางเลือกให้เพื่อนๆเลือกมากกว่าสิ่งที่เพื่อนๆกำลังมีอยู่ตอนนี้มากกว่า1อย่างมีงานมากกว่านี้นะคะให้เพื่อนๆเลือกมีเส้นทางใหม่ให้เพื่อนๆเลือกมากกว่านี้เส้นทางที่ดีไม่เครียดและตรงใจรักมีนะคะสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งเดียวที่แบบจักรวาลนำเสนอเพื่อนๆอะนะคะมันไม่ได้มีแค่งานนี้งานเดียวที่พูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าติดกับ7เหรียญเนี่ยเพื่อนๆได้7ถ้วยเพื่อนๆมีตัวเลือกมากกว่า1อย่างแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ทันคิดว่าเอ้าเราเลือกได้มากกว่า1อย่างเราเลือกได้มากกว่า1เส้นทางหรอก็เลยไม่รู้นะคะก็เลยเป็นพลังงานของครอสแล้วก็คราวมีเมฆอยู่บนหัวหาทางออกไม่ได้เหมือนเพื่อนๆนึกว่าเราต้องแบบทำในงานเนี่ยตลอดไปเลือกเส้นทางนี้เราก็ต้องทำในเส้นทางเนี้ยตลอดไปถึงจะสร้างความมั่นคงในชีวิตได้เราเรียนมาทางนี้เราทำงานสายนี้ก็ต้องมาทางนี้แหละไปทางอื่นไม่ได้นะคะถึงจะสร้างความมั่นคงในแบบที่ตัวเองต้องการได้พอเราฟิกซ์อยู่ในหัวว่าเราต้องมาทางนี้เท่านั้นทำสิ่งนี้เท่านั้นมันเลยหาทางออกอื่นไม่ได้นะคะก่อนหน้านี้เหมือนเพื่อนๆไม่ได้เปิดประตูโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองไม่รู้ตัวว่าเรามีสิทธิ์เลือกได้มากกว่า1อย่างนะคะแต่การหยุดคิดพิจารณาตรงนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆค้นพบ7ถ้วยว่าอ้าวเรามีโอกาสมากกว่า1อย่างเราไม่ได้เห็นจำเป็นต้องไปในเส้นทางนี้ที่มันเครียดที่มันนอนไม่ดีงานมันหนักเกินอยู่ตรงเนี้ยตลอดไปนี่มันมีที่อื่นงานตรงใจรักเราด้วยโอกาสดีๆสวัสดิการดีแต่งานไม่ได้หนักขนาดเนี้ยมีการกระจายงานที่ดีกว่ามีการนอนที่ดีกว่ามีการเดินทางที่ดีกว่าเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่ดีกว่าเดิมนะแต่เราแบบเอาไม่ทันพิจารณาตัวเลือกนั้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ค้นพบนะคะนี่คือสิ่งดีๆและแสงสว่างที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆได้ Edge of Wand ตบท้ายเหมือนมีไฟจุดประกายเป็นแสงสว่างบูมให้เพื่อนๆตื่นรู้ว่าเอ้ามีโอกาสรอเรามากกว่า1อย่างอยู่ข้างนอกแล้วนะเราต้องกล้าเปิดประตูกล้าอยู่ในตำแหน่งเป็นผู้เลือกต้องรู้ตัวว่าเราเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะเจอตัวเลือกให้เราแบบดีดนิ้วเลือกเองนะคะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะเจอโอกาสดีๆทางสว่างตรงนั้นนะคะเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะปิ๊งแว็บไอเดียแบบกระทันหันนะคะเพราะว่าในเรือนมองเพื่อนๆได้โครเวอร์การปิ๊งแว็บไอเดียเหมือน Ace of Wands เนี่ยเหมือนเสมือนข่าวดีให้กับเพื่อนๆอ่ะเป็นสิ่งดีๆเป็นโชคดีขอบคุณตัวเองที่แบบเฮ้ยเรารู้ตัวว่าเรามีสิทธิ์เลือกได้มากกว่า1อย่างนะเราปิ๊งแว็บไอเดียนี้ขึ้นมาแล้วมันแบบเหมือนแสงสว่างส่องเลยอ่ะโหนี่เราเผลอจมอยู่ในความทุกข์ความเครียดความกังวลมานานขนาดนี้ได้ยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวตื่นรู้นะคะว่าแบบอ้าวเราเลือกได้เพราะฉะนั้นเลือกนะคะได้เวลาของการบอกลาความเครียดความกังวลการนอนไม่หลับนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือเหตุผลนะคะว่าทำไมเพื่อนๆถึงได้เด็กถือถ้วยออกมาการที่ปิ๊งแวบสิ่งดีๆแสงสว่างส่องเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆเนี่ยมันจะง่ายมันจะเรียบง่ายมันจะสบายใจเหมือนพลังงานของเด็กถือถ้วยเพราะว่าเพื่อนๆตื่นรู้เองอะอยู่ดีๆก็เอ้าเราเลือกได้นี่เอ้ยแล้วทำไมเราไม่เลือกจบเหมือนเด็กเลือกขนมอ่ะเราเลือกขนมที่เราอยากจะกินได้มากกว่า1อย่างนะอ้าวทำไมเราไม่เลือกล่ะเนี่ยตรงไปตรงมาเรียบง่ายเหมือนเด็กนะคะพอตัดสินใจเลือกช้อยที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยสบายใจนะคะเนี่ยในบรรดา7ถ้วยตรงนี้นะคะมีโอกาสหลายอย่างให้เพื่อนๆเลือกสิ่งที่เพื่อนๆตัดสินใจเลือกมันจะเป็นพลังงานของเด็กถือถ้วยหยิบมาถ้วยหนึ่งเอามาเส้นทางหนึ่งเอามาตัวเลือกหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่เพื่อนๆสบายใจตรงใจรักแฮปปี้มีความสุขนะคะโอ้เพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มนะคะสิ่งดีๆและแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกลุ่มที่3คือจะเจอทางเลือกที่ดีกว่าสบายใจเด็กถือถ้วยนะคะได้เวลาของการเป็น5ดาวบอกลาบ๊ายบายความเครียดความกังวลทุกอย่างนะคะถอยออกมาดีที่สุดนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
เพื่อนๆได้เรือนที่4ได้นอนโหนดแล้วก็ได้ลัคนาพิจิกนะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆมีเป้าหมายอะอยากจะสร้างความมั่นคงจริงอะไรจริงนะคะเพราะเพื่อนๆได้นอนโหนดที่เป็นพลังงานของเป้าหมายชีวิตได้แองเคอร์และได้เรือนที่4มันเป็นพลังงานของความมั่นคงการงานการเงินฟาวเดชั่นการสร้างบ้านการสร้างครอบครัวนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆมีเป้าหมายอยากจะทำงานทำโปรเจกต์ของตัวเองให้สำเร็จแล้วสามารถสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองให้คนรักและครอบครัวได้นี่คือความใฝ่ฝันสูงสุดของเพื่อนๆนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะก่อนหน้านี้มันอาจจะสร้างความเครียดความทุกข์การนอนไม่หลับเดินทางอันแสนเหนื่อยให้กับเพื่อนๆเยอะอะนะคะให้อยู่กับตัวเองและหยุดพิจารณานะคะจากเจ็ดเหรียญและลูกเต่าพิจิกพิจิกจะเป็นพลังงานของการที่ดำดิ่งไปในจิตใต้สำนึกของตัวเองนะคะอย่าทบทวนแค่ผิวเผินนะคะว่าแบบงานนี้ทำไมเป็นทุกข์อ๋อเพราะแบบมันลมตีหน้าผิดทิศมั้งเพราะเดินทางไกลมั้งเพราะเราอดทนไม่พอเหรองั้นความผิดเรามั้งอย่าผิวเผินนะคะคือให้ทบทวนไปถึงขั้นจิตวิญญาณลึกซึ้งนะคะพิจิกมันเป็นพลังงานของความลึกซึ้งอะให้ทบทวนไปว่าอ๋อเราแบบเครียดจากงานเนี้ยเพราะการเดินทางทำไมเราถึงไม่ชอบงานนี้นะไม่มันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราแบบขี้เกียจแน่เพราะเราแบบตั้งใจเดินทางตั้งใจทำงานตลอดเวลามันมีอะไรมากกว่านั้นมันมีอะไรบางอย่างที่เรามองข้ามไปอยู่ใช่ไหมอ๋อเรามีความสามารถมากกว่านี้นะเรามีตัวเลือกที่ดีมากกว่านี้นะเราต้องแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองเป็นฝ่ายได้เลือกสิเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะตื่นรู้อะไรบางอย่างได้ด้วยตัวเองนะคะและการตื่นรู้เป็น Ace of Wands เนี่ยคอนเฟิร์มจากพลังงานพิจิกเลยนะคะมันจะเป็นพลังงานที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพิจิกเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงแปลงกายแปลงร่าง transformation อะไรที่มันเครียดมันทุกข์ใจเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นแสงสว่างสดใสไม่เครียดได้เวลาของการเอาตัวเลือกที่ดีกว่าเดิมให้ตัวเองนะคะเนี่ยแล้วการตื่นรู้ตรงนี้คอนเฟิร์มอีกครั้งนะคะว่าเหมือนกับเลยนะมองโครเวอร์มันจะเหมือนโชคดีสำหรับเพื่อนๆวันหนึ่งข้างหน้ามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกแบบขอบคุณตัวเองมากที่เรารู้ตัวเร็วอะว่าแบบเราเลือกได้นี่เลือกดีกว่าเป็นพลังงานแบบนี้นะคะสำหรับบางคนนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะตื่นรู้ช่วงที่แบบลาวันหยุดไปพักผ่อนหยุดนิ่งๆอยู่กับทะเลอยู่กับตัวเองนะคะแล้วแบบผ่อนคลายแล้วก็โป๊ะตื่นรู้ตอนแบบผ่อนคลายนี่แหละว่าทำไมเราถึงต้องทำงานที่เครียดในเมื่อเราสามารถดูแลตัวเองได้ดีกว่านี้นะทำไมเราไม่เอางานที่มันดีต่อสุขภาพมากกว่านี้นะคะThen full moon in Aquarius นะคะ Be real full moon in Capricorn take a reality check Then last quarter moon in Aries work through your feelings นะคะโอ้มาตรงนี้ก่อนเลยนะคะ take a reality check นะคะเป็นไปได้เลยนะคะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆช่วงที่ลาไปอยู่คนเดียวลาไปพักผ่อนเที่ยวต่างเมืองต่างประเทศต่างจังหวัดเนี่ยจะได้แบบดูความเป็นจริงได้เป็นเจ็ดเหรียญนะคะได้พิจารณาแบบอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอะว่าอะไรมันคือความเครียดของเราความเหนื่อยคืออุปสรรคคือความทุกข์ในใจของเราตอนนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้เรานอนไม่หลับอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเบิร์นเอาต้องโหมงานหนักอยู่ตลอดเวลาทั้งที่งานที่เราทำเอามันก็ตรงใจรักนะเฮ้ยไม่มีอะไรบางอย่างผิดพลาดอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวจะได้แบบตรวจสอบทุกอย่างใหม่ทบทวนใหม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้ be real บรรลุตื่นรู้นะคะว่าเฮ้ยมันมีโอกาสดีๆมากกว่านี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้กลับมาแบบมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะว่าแบบเราอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจมากกว่าที่คิดเราอยู่ในตำแหน่งที่เป็นฝ่ายเลือกได้ถ้างานตรงนี้เส้นทางนี้มันเป็นทุกข์มันเหนื่อยเกินทำในสิ่งที่ดีต่อตัวเองมากกว่าเดิมดีกว่าจากพลังงานลัคนากุมนะคะเพื่อนๆดูแล้วจะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ดีกว่าเดิมเพื่อตัวเองนะคะอันนี้คีย์เวิร์ดสำคัญนะคะเพราะฉะนั้น work through your feelings ช่วงที่เพื่อนๆเป็นเจ็ดเหรียญไปพักผ่อนคิดพิจารณาในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะคะให้แบบสำรวจความรู้สึกตัวเองให้ดีนะคะก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็ได้ลูกเต่าพิจิกเนี่ยทบทวนความรู้สึกจิตใต้สำนึกตัวเองให้ดีนะคะมีอะไรบางอย่างผิดพลาดอยู่หรองานนี้เราชอบไหมเราชอบนะคะแต่เอ้ยทำไมมันถึงแบบสร้างความทุกข์ความไม่สบายใจให้กับเราได้มากขนาดนี้อย่าเมินเฉยความรู้สึกของตัวเองนะคะอย่าเพิ่งตัดสินว่าเออเราแค่แบบบ่นไปเองแหละเราแค่คิดมากไปเองอย่าพึ่งนะคะให้พิจารณาให้ดีนะคะพอดูแล้วเพื่อนๆกลุ่มที่3ดูแล้วเครียดกังวลมาเนี่ยไม่ใช่แค่ระยะสั้นๆมันมาระยะนึงแล้วนะคะแล้วถ้าฝืนไปต่อเดี๋ยวสุขภาพกายใจจะเสียเพราะฉะนั้นให้ตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานที่ทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองเอาตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองเพราะดูแล้วเพื่อนๆเลือกได้นะคะมีสิ่งที่ดีมากกว่านี้รอเพื่อนๆอยู่เพราะฉะนั้นทบทวนความรู้สึกตัวเองให้ดีนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้คำตอบเองนะคะว่าแบบเราไปทำอะไรอย่างอื่นที่ดีกว่าเดิมดีกว่านะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นอู้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวสัญชาตญาณเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนๆเนี่ยจะกระตุ้นให้เพื่อนๆเจอคำตอบตื่นรู้จริงอะไรจริงคำนี้คอนเฟิร์มมานะคะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆตื่นรู้เองอะ Your guidance is divinely guided
เดี๋ยวเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตใต้สำนึกของเพื่อนๆจะกระตุ้นให้เพื่อนๆตื่นรู้เองอะว่าที่ผ่านมาเพื่อนๆไปอยู่ในช่วงขาวดำข้างล่างของภาพตรงเนี้ยไปขมุกขมัวไปเครียดไปเหนื่อยไปแบบฝืนอะไรบางอย่างอยู่ในความมืดนี้ทำไมเนี่ยเมื่อเพื่อนๆสามารถเลือกตัวเลือกที่ดีกว่านี้ได้ที่สามารถมีสีสันและสว่างกว่านี้ได้แสงสว่างรอเพื่อนๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นให้เปิดรับความรู้สึกของตัวเองฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวเองให้ดีแล้วเลือกตัวเลือกที่ดีกว่าเดิมเพื่อตัวเองนะคะนี่ใบเนี้ยยิ่งคอนเฟิร์มนะคะ Where are you being calledto journey to นะคะจิตวิญญาณสัญชาตญาณของเพื่อนๆกำลังร้องบอกให้เพื่อนๆเลือกเส้นทางใหม่ไปในทิศทางไหนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เลยนะคะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองและการเปลี่ยนแปลงนี้แหละคือสิ่งดีๆและแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆไปที่ใหม่ที่ทำงานใหม่งานใหม่เมืองใหม่ประเทศใหม่สิ่งใหม่ๆตัวเลือกใหม่ที่ทำให้แบบเพื่อนๆค้นพบว่ามันดีกับเพื่อนๆมากกว่าเดิมนะคะแสดงว่าตอนเนี้ยณตอนนี้เลยนะคะจิตวิญญาณสัญชาตญาณเทวดาประจำตัวเพื่อนๆกำลังพยายามจิ้มให้เพื่อนๆพิจารณาตัวเลือกใหม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเมินเฉยความรู้สึกนั้นนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆฟังสัญชาตญาณของตัวเองเลือกตัวเลือกใหม่ที่ดีกว่าดูแล้วมันเป็นตัวเลือกที่จะเติมเต็มความสุขของเพื่อนๆได้มากกว่าเดิมนะคะจากไพ่นี้เลยนะคะดับเบิลมิชชั่นโอกาสใหม่ที่เพื่อนๆเลือกเนี่ยมันจะเป็นยิ่งกว่าพลังงานของเด็กถือถ้วยมันจะยิ่งกว่าสบายใจมันจะทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่านี่แหละงานที่ใช่สำหรับเรานี่แหละสิ่งดีๆที่คู่ควรกับเราเนี่ยแสดงว่าตัวเลือกที่เพื่อนๆตัดสินใจเปิดรับเส้นทางใหม่ที่เพื่อนๆตัดสินใจเลือกเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมมากถึงขั้นนั้นเลยนะคะทำอะไรอยู่ก็บอกกันได้นะคะเพื่อนๆกลุ่มที่3มีเพื่อนๆได้ organization นะคะการจัดการตัวเองนะคะสำคัญมากนะคะได้เวลาของการที่มาทบทวนนะคะว่าเพื่อนๆมีเป้าหมายอยากจะสร้างความมั่นคงแบบไหนกันแน่งานที่ทำอยู่มันมีอะไรบางอย่างไม่สมดุลอยู่ทำให้เพื่อนๆจัดการชีวิตของตัวเองไม่ได้นะคะคือจัดการแล้วคุณภาพชีวิตมันยังไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นได้เวลาของการทบทวนใหม่นะคะและอย่างที่บอกนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญคือเดี๋ยวเพื่อนๆจะบรรลุว่าอ้าวเรามีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีกว่านี้ได้นี่นะแล้วสำหรับบางคนนะคะไพ่ใบนี้ให้พลังงานของลัคนากันออกมานะคะเพราะฉะนั้นกันอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆหรือกันยายนนะคะนี่ได้ฮาวเวสนะคะอู้ดูแล้วนะคะเพื่อนๆมีศักยภาพสร้างอะไรบางอย่างเป็นของตัวเองได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนเนี้ยแต่ถ้าหากเพื่อนๆอยู่ในที่ที่ไม่คู่ควรกับตัวเองนะคะมันจะได้เติบโตไปได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะเพื่อนๆดูแล้วเดี๋ยวจะเบิร์นเอาก่อนสุขภาพกายใจจะเสียนะคะเพราะฉะนั้นนะคะได้เวลาของการคิดวางแผนนะคะว่าเพื่อนๆอยากจะสร้างอะไรในเส้นทางไหนที่ไหนที่มันดีกับเพื่อนๆมากกว่านี้แล้วตอนที่เพื่อนๆเจอที่ที่ใช่ของเพื่อนๆน่ะจะเป็นพลังงานของดับเบิลมิชชั่นนะคะมันจะเติมเต็มเพื่อนๆว่าแบบนี่แหละที่ของเพื่อนๆงานของเพื่อนๆเส้นทางใหม่ของเพื่อนๆดีกว่าเดิมเยอะนะคะโอ้ดิโนเรชนะคะความรู้อาจจะเข้ามามีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะอันนี้ไพ่ดูแนะนำนะคะว่าถ้าหากเพื่อนๆต้องหยุดไปหาข้อมูลความรู้อะไรเพิ่มเติมศึกษาอะไรเพิ่มเติมเพื่อดูว่าเรามีโอกาสทำอะไรได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ไหมให้ลองทำนะคะเพราะดูแล้วมันจะนำพาเพื่อนๆให้ไปเจอเส้นทางที่ใช่ของตัวเองนะคะข้อมูลและความรู้นะคะคีย์เวิร์ดนี้สำคัญนะคะอู้ไพ่ดูบอกเลยนะคะ don't hold back นะคะถ้าสัญชาตญาณเพื่อนๆร้องบอกให้เพื่อนๆพักไปเที่ยวพักหยุดกับตัวเองนะคะให้ลองทำและถ้าสัญชาตญาณของเพื่อนๆกำลังร้องบอกให้เพื่อนๆพิจารณาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าตัวเองให้ลองเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่มันดีขึ้นกว่าเดิมอย่ากักอย่ารั้งตัวเองไว้นะคะให้ลองแบบทำสิ่งที่ดีกว่าเพื่อตัวเองเลยนะคะThe Cosmic Ocean นะคะ New Beginning นะคะเนี่ยคอนเฟิร์มมากว่าการเริ่มต้นใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะเอาน้องลูกเต่าพิจิกวางนี่เลยดีกว่าเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมรอเพื่อนๆอยู่นะคะMaking wave นะคะ It's your time Achievement ตอนนี้แหละตอนไหนที่แบบเราควรจะหยุดพักพิจารณาตัวเองแล้วเปิดรับสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวเองตอนนี้แหละไพ่บอก It's your time ตอนนี้เลยนะคะ Achievement ความสำเร็จรอเพื่อนๆอยู่แต่มันอยู่บนอีกเส้นทางหนึ่งทำไมมันไปอยู่บนอีกเส้นทางหนึ่งเพราะเส้นทางนั้นจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองว่ามันดีกับเพื่อนๆมากกว่าเพราะฉะนั้นได้เวลาของการ Don't hold back นะคะไปเลยนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองเลยกล้าที่จะเลือกสิ่งที่ดีกว่าเพื่อตัวเองนะคะกลุ่มที่3ทำอะไรอยู่บอกกันได้นะคะอุ๊ยเริ่มตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต่าเพื่อดูตัวเลขนำโชคให้กับเพื่อนๆนะคะได้5ได้10ได้3นะคะ53นะคะอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะเป็นตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยนะคะอู้หูได้มิลเลอร์กระจกแล้วก็ได้กุญแจนะคะได้เวลาของการส่องกระจกส่องทำไมส่องเพื่อทบทวนตัวเองนะคะว่าแบบเราคือใคร
เป้าหมายความฝันของเราคืออะไรสิ่งที่เรารักอยากจะทำอะไรนะทำไมเราถึงเหนื่อยทำไมเราถึงเครียดได้เวลาของการตอบคำถามตัวเองอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะแล้วแบบเราจะรู้ตัวเองอะว่าเฮ้ยเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกอย่างจะนำพาเพื่อนๆไปสู่เส้นทางใหม่ที่ตอบโจทย์ที่ใช่กว่าเดิมนะคะจากกุญแจนะคะแล้วก่อนหน้านี้ไพ่ดับเบิลมิชชั่นนะคะอย่างที่บอกมันจะทำให้เพื่อนๆเจอว่าสิ่งโมเมนต์อะที่ให้เพื่อนๆตอบตัวเองว่านี่แหละสิ่งที่ดีกว่าที่คู่ควรกับเรานี่แหละเส้นทางที่เราแบบมันใช่นี่แหละโอกาสดีๆที่เป็นของเรานะคะจะเป็นพลังงานที่ yes อย่างนี้เลยนะคะยินดีด้วยนะคะกลุ่มที่3อ่านไพ่ไปแล้วก็รู้สึก yes ไปกับเพื่อนๆนะคะสู่เส้นทางใหม่ที่ดีกว่านะคะและนี่ก็คือแสงสว่างและสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อนๆกลุ่มที่3เลยนะคะเย้และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้วอ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้วอัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนนะคะสนใจสั่งซื้อหนังสือนิยายทำมือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฆาตกร Original Creatures ของแก้วสามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะจะมีส่วนลด 10% สำหรับเพื่อนๆที่ตามมาจาก YouTube แมวตัวนี้สีชมพูไปจนถึงสิ้นเดือนสายนนี้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะที่สนใจอุดหนุนหนังสือแก้วและแวะมาอ่านไพ่กับแก้วในวันนี้แล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบ๊าย